สวัสดียามดึกนะครับน้องนนักศึกษา,าพแพทย์และท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง The p a c e Maker ของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็สำหรับในคืนนี้เป็นคืน post-ven medicine ครั้งเกือบสุดท้ายในชีวิตอินเทอร์หนึ่งโรงพยาบาลนทขปรปฐมนะครับซึ่งก็เช่นเคยคือยับเยินมากนะครับตอนนี้สภาพก็ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้ฟักผ่อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีหลากหลายเรื่องราวอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคืน post-ven ก็แน่นอนว่าเราก็จะกลับมาพบกับ สนทนาใต้แสงดาวพอดแคสต์นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์พอดแคสต์ที่ผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียนแพทย์ให้น้องๆได้ฟังกันนะครับโดยในวันนี้เราก็ได้ดําเนินไปถึงตอนที่9แล้วนะครับ ก็ช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันเราก็จะลงจากรวรรดิซีแล้วนะครับ30กันยายนซึ่งเดือนต่อไปก็จะเป็นเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่หลายๆคนรอคอยเพราะว่าหลังจากออกเดินทางมาทํางานหลายเดือนเราก็จะได้กลับไปเทศกาลร,รับปริญญากันที่ไม่ให้โดนสาร,รยาที่ศินิดาสนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ได้เริ่มกลับมาคุยกับเพื่อนๆหลายคนที่ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตไปสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับบ้างที่7จจจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับที่ไปใช้ทุนกันก็นกได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าๆได้รำลึก ถึงเรื่องราวเก่าๆในโรงเรียนแพทย์นะครับที่ถึงแม้วเราจะจบมาแค่ไม่กี่เดือนก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ามันผ่านไปนานเป็นปีหรือหลายปีแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าชีวิตข้างนอกมันโหดร้ายกว่าที่คิดไปเยอะนะครับแต่เราก็ยังมีชีวิตรอดกันมาถึงวันนี้ได้ทุกคนนะครับก็หัวข้อหนึ่งที่เราสนทนากันแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็คือ เรื่องของความสุขในชีวิตการเรียนแพทย์นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าใครได้ฟังช่องเรามาหลายๆเทปแล้วเนะะี่ยฮะเราก็จะสังเกตว่าช่องเราส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสู้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตการเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆความเศร้าความทุกข์การปรับตัวการเยียวยาหัวใจนะครับก็สังเกตว่าช่องของเราจะเป็นโทนสีมนๆหน่อยนะครับจะไม่ได้แฮปปี้ฟรุงฟริงสักเท่าไหร่ แต่ว่าทีนี้ผมก็อยากจะมามองมุมกลับบ้างว่ามีน้องๆหลายคนถามมาว่าเออพี่เพรดูเป็นคนที่เรียนหมอแล้วมีความสุขนะดูมีไฟดูมีพลังที่จะทําอะไรหลายอย่างได้นะครับแล้วก็เรียนเราก็สามารถนํามาแบ่งปันนํามาใช้ต่อยอดอะไรได้หลายอย่างด้วยนะครับก็มีน้องๆหลายคนเขาก็ถามมาว่ามีเคล็ดลับหรือไอเดียยังไงที่ทําให้เรียนแพทย์แล้วมีความสุขได้บ้างเพราะว่าหลายครั้งพอเราได้ยินคำว,ว่าเรียนแพทย์เราก็จะคิดไปก่อนแล้วว่าเออมันต้องเป็นช่วงเวลาที่ทุกทรมานลําบากสหัสการมากแน่นอนซึ่งใช่ครับมัน เหนื่อยยากจริงๆแต่ว่าในความเหนื่อยเหล่านั้นมันก็มีหลายๆอย่างที่เราจะหาตักตัวมาเป็นความสุขให้กับเราได้นะฮะจะหาคุณค่าของมันออกมาได้เพื่อทําให้เรายังมีชีวิตต่อไปโดยที่ไม่ได้อยู่แค่ในโหมด Survival ไม่ได้อยู่ในแค่โหมด ใช้ชีวิตเพื่อให้รอดตายแต่ว่าใช้ชีวิตเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้ได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนเรียนรู้วิชาแพทย์จะมีความสุขนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ผมก็ไปนั่งตกผลึกมาหลังจากที่เห็นคําถามของน้องๆล้วก็อยากจะมาเล่าในวันนี้นะครับโดยไอเดียของเราในวันนี้ก็จะไม่ได้เป็นการมาเล่าวิธีแบบ how to นะครับแบบ s t e ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นรูปธรรมแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าใจชีวิตของนักศึกษาแพทย์แบบที่เป็น การหาความสุขเนี่ยผมคิดว่าก็มีน้องๆทําคลิปไปเยอะแล้วนะครับหลายๆช่วงที่ผ่านมาที่ก็ได้ไปดูเหมือนกันว่ามีน้องๆมารีวิววิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่มีความสุขในเรียนแทย์ในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งก็เชื่อว่ามีประโยชน์แล้วก็น้องๆก็น่าจะลองไปฟังกันดูนะครับก็ในส่วนของผมจะไม่ได้เป็นคนที่สามารถเล่าถึงความสุขออกมาเป็นรูปร่างแบบนั้นได้นะครับก <c oughs> ็อยากจะเล่าไปเชิงคอนเซปต์มากกว่านะฮะอยากจะเล่าว่าบทเรียนต่างๆมากกว่า บทเรียนที่เราได้เรียนรู้กว่าที่เราจะมีความสุขขึ้นมาในวันนี้ในชีวิตการเรียนแพทย์แล้วก็ในชีวิตที่ออกมาทํางานเป็นแพทย์จริงๆเนี่ยมันจะหาความสุขได้ยังไงบ้างหรือจะสร้างความสุขให้ตัวเองได้ยังไงบ้างนะครับ คือถ้าเกิดว่าใครได้ลองไปฟังคลิปที่ผมเคยเล่าถึงชีวิตตอนไม่กี่เดือนแรกที่เข้ามาในไมหิโดลสารยาคือชีวิตมันกับตาลปัดเขาผัดสุดๆเลยนะครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวเยอะมากแล้วก็ยังมีความพังของจิตใจที่ลงเหลอมาจากชีวิตที่ติดอยู่ในโลกของการแข่งขันในวัยมอปลายนะครับก็อบอกเลยว่าช่วงชีวิตแรกๆที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์คืออยู่ในมหิโดลสารยาเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยนะครับรู้สึกเหมือนใช้ชีวิตตายสร้างไปวันๆแต่ถามว่าเราพลิกชีวิตกลับมาถึงจุดดีได้ยังไงมันไม่ใช่การพลิกแบบค้ งเดียวจบเลยแต่มันมาจากการค่อยๆสั่งสมบทเรียนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็จะมีบทเรียนอะไรบ้างติดตามได้เลยนะครับสำหรับในค่ําคืนนี้ผมก็ได้ตกผลึกแล้วก็จัดบทมูประสบการณ์ต่างๆเป็น5บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งก็จะมาค่อยๆลงรายละเอียดทีละบทเรียนต่อจากนี้ไปนะครับ ก็มาเริ่มต้นกันที่บทเรียนแรกก่อนแลวกันนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผมได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับช่วงชีวิตการปรับตัวจากนักเรียนมัธยมปลายหัวเกรียนมาเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับนั่นก็คือบทเรียนของการจัดการกับความคาดหวังของตัวเองนั่นเองนะครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าความสุขเนี่ยมันคือส่วนต่างระหว่างความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับความคาดหวังที่เราหวังว่าให้มันเกิด นะครับถ้าเกิดว่าความคาดหวังเราสูงเกินไปสูงกว่าความเป็นจริงไปมากแล้วเราทําไม่ได้อย่างนั้นมันก็จะเกิดความผิดหวังตามมาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยในชีวิตโรงเรียนแพทย์นะครับเนื่องจากว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยการได้เข้ามาเรียนแพทยทศาสตร์เนี่ย เราต้องผ่านการคัดเลือกผ่านการประสบความสำเร็จในเชิงวิชาการมาระดับหนึ่งแล้วนะครับในชีวิตมอปลายอันนี้จริงก็คืออาจจะไม่ใช่แค่ชีวิตมอปลายก็ได้อาจจะมาตั้งแต่18ขวบปีแรกของชีวิตเราเป็นเหมือนผู้ชนะของระบบการศึกษามาตลอดนะครับ ว่าเราสอบเข้าโรงเรียนปถมที่ดีทําให้เราได้มาอยู่โรงเรียนมัธยมต้นที่ดีใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมต้นได้ดีสอบเข้ามปลายได้แล้วพอเข้ามาโรงเรียนมปลายที่ดีก็เตรียมตัวสอบเอ็นทารแล้วก็ชนะในระบบการศึกษานะครับได้เป็นกี่ร้อยคนแรกของประเทศที่ได้เข้ามาเรียนแพทย์นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของเราเนี่ย18ปีแรกถ้าเรามาเรียนแพทย์เนี่ยเราเป็นคนที่ผ่านช่วงชีวิตส่วนใหญ่คือการเรียนแล้วก็การสอบนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราและเป็นสิ่งที่เราสามารถคาดหวังได้ในระดับหนึ่ ว่าเราอ่านหนังสือเท่านี้เราไปติวพิเ,พเศษเท่านี้แล้วผลลัพธ์บรอจกมาเป็นแบบนี้เราพอจะคาดเดาได้เพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนอยู่ใน กำมืออยู่ในชะตากรรมที่เราควบคุมได้ทั้งหมดนะตั้งแต่ชีวิตการสอบทั้งหลายมาแม้แต่การอยู่ในวงการแข่งขันอย่างผมเองอยู่ในวงการแข่งชีววิทยาโอลิมปิกเองก็อยู่ในชีวิตแบบนี้มาตลอดนะนั่งอ่านหนังสือไปแล้วก็เก่งว่าเ้จะต้องได้คะแนนเท่านี้เท่านี้ถ้าอ่านเท่านี้ก็จะต้องทําได้เท่านี้แน่นอนผลลัพธ์มันจะออกมาเท่ากับสิ่งที่เราพยายามไปความพยายามมันไม่ทําร้ายคนที่ตั้งใจอย่างนี้นะครับเราก็เชื่อมาจนกระทั่งเราได้ขึ้นมาชีวิตมหาลัยแล้วก็ได้พบกับความจริงที่ว่า ชีวิตของเรามันมีสิ่งที่ควบคุมได้น้อยกว่าที่เราคิดนะฮะพอเราพ้นจากช่วงชีวิตที่ทุกอย่างของชีวิตเรามีมีแต่การเรียนนะครับในช่วงชีวิตประถมมต้นมปลายทุกอย่างมีที่บ้านจัดการให้ดูแลเราให้หมดพอเราต้องออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนีฮะชีวิตมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ได้มีแต่การเรียนเนาะมันก็มีช่วงชีวิตของการอยู่กับเพื่อนการปรับตัวกับชีวิตที่ มาไกลบ้านเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างเพิ่มขึ้นมามีเพื่อนก็ต้องได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเข้าสังคมกับเพื่อนทํากิจกรรมทําชมรมบางคนก็มีความรักมีแฟนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยต่างๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมปลายที่ทุกอย่างเป็นแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับเราก็จะเจอว่าปัจจัยในชีวิตที่เราควบคุมได้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะอย่างถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์จุดนี้ก็จะยิ่งถูกขยี้เน้นย้ำเข้าไปเรื่อยๆนะฮะอย่างสมัยตอนเราเรียนเนี่ย ประถมมต้นมปลายชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานมันมีหลักสูตรที่ชัดเจนมีข้อสอบที่ชัดเจนข้อสอบทุกอย่างออกตามหลักสูตร แล้วเราก็พอจะคาดเดาพอจะเก่งได้ว่าข้อสอบมันจะมาแบบไหนแต่พอเราเข้ามาเรียนแพทย์ปุ๊บข้อสอบมันไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ต่อไปแล้วเพราะไม่ได้มีแต่ข้อสอบกระกบาดเท่านั้นมันมีข้อสอบข้อเขียนข้อสอบปากเปล่าข้อสอบปฏิบัติต่างๆตามมานะฮะในชั้นพี่คลินิกยังไม่เท่าไหร่ชั้นพี่คลินิกการสอบก็ยังเป็นข้อเขียนกับกระบาดสัส่วนใหญ่นะฮะแต่มันก็จะมีความยากตรงที่ว่าเนื้อหามันกว้างมากกว้างจนเราไม่สามารถที่จะใช้กลยุทธ์ว่าต้องอ่านให้จบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับสมัยเราอยู่มต้นมปลายได ไม่มีพลังที่จะไปอ่านให้ได้ครบขนาดนั้นเพราะาเนื้อหาพีคินิกมันเป็นเนื้อหาที่กว้างมากและถ้าจะให้ลงลึกจริงๆก็ลึกมากมันอ่านเท่าไหร่ก็ไม,ม่วันหมดเพราะเราอ่านไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะพบว่ามันลงไปได้ลึกกว่านั้นอีกถ้าเราขุดลงไปลึกแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จะทาให้เราอ่านไม่จบนะซึ่งต่อให้เราจะทํายังไงมันก็ไม่มีทางที่เราจะเก็บคอมพลีชันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีไม่เหมือนกับช่วงแบบเมอปลายที่หนังสือมันก็มีอยู่แค่นั้นเราอ่านจบเราไปทําข้อสอบทุกอย่างก็อออยยู่่ในนนนนหหััังสืืเเลมมมไก อันนี้แค่ชีวิตพีคินิกก็หนักแล้วเพราะขึ้นคลินิกยิย่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะคลินิกข้อสอบมันไม่ได้มีแต่ข้อสอบข้อเขียนหรือว่าเป็นกากบาทแล้วแต่ว่ามันมีการประเมินที่เป็นเชิง s u b j e c t i v e เพิ่มขึ้นมามากขึ้นการประเมินของอาจารย์อาจารย์จะประเมินเรายัางไงเลซินนประเมินเรายัางไงเราจะได้คนไข้สอบจำลองของโจทย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสอบลองเคสสอบพัฒการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสอบปฏิบัติแต่ละคนก็เจออาจารย์ที่ประเมินแตกต่างกันเจอเพื่อนเจอรุ่นพี่สังคมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตาม rotation ต่างๆ ขึ้นบอร์ดนู้นก็เปลี่ยนทีมทีหนึ่งขึ้นบอร์ดนั้นก็เปลี่ยนทีมอีกทีหนึ่งจะเจอคนถูกใจเจอคนไม่ถูกใจข้อสอบจะออกมาตามที่เราอ่านหรือเปล่าในเวลาที่เรายังไม่ค่อยมีให้อ่านหนังสือด้วยซ้ำเนี่ยฮะคือแค่ฟังก็รู้สึกเหมือนกลัวาหนแล้วใช่ไหมครว่าชีวิตการขึ้นบอร์ดขึ้นคลินิกไปมันคือทุกอย่างมันอิงอยู่กับคนรอบตัวซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเอาแน่เอานอนกับอะไรได้เลยนะครับสถานการณ์รบีการเปลี่ยนแมลงได้ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเราจะเจอคนไข้คนไหนอาจารย์คนไหน,น,ไหนรุ่นคนคไหอ สิ่งที่เราควบคุมได้มันก็จะค่อยน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาชีวิตทํางานจริงก็จะเจอว่า <laughs> เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับว่าเราเป็นแค่แบบคนตัวน้อยระบบที่กว้างใหญ่เท่านั้นเองและสิ่งที่เราทําได้มันก็มีจํากัดมากนะครับคือความคาดหวังของเราเนี่ยมันอิงตามสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ถ้าภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราก็เรียกว่าเป็น l o c u s of control นะคือระดับของสิ่งที่เราสามารถควบคุมรอบตัวเราได้อันนี้ก็ถ้า ยิงย้อนไปก็คือชีวิตมัธยมไปเราแทบจะควบคุมได้ทุกอย่างแค่ข,ขอแค่ว่าเราอ่านหนังสือมาพอมันก็ทําให้เราทําข้อสอบได้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีได้แต่พอเราโตขึ้นมาแล้วนอกจากจะมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายกว่าการเรียนแล้วลําพังแค่การเรียนเองเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่เราจะสามารถเก็บทุกอย่างได้ครบมันก็รู้สึกว่าคอนโทรลของเราตออเนื้อหาต่อการทําคะแนนมันน้อยลงไปเรื่อยเรเรารู้สึกว่าเราอ่านแทบตายแล้วแต่ว่าข้อสอบด้วยความที่ว่ามันคือทะเลเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักทุกอย่างในทะเลได้ตั้งแต่เป็นแค่เด็กปี 2, ป3อยู่่แล้วมมมันก็ไีทางที่จะสามอย บางคนอาจจะถลายไหลลงมาเหลือ80%ดสิบเปอก็ท้อไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราโตมากับชีวิตที่อยู่กับเลข8เลข9้ามาตลอดนะฮะอย่างที่เราเห็นเห็นกันตอนสอบกบอบทเนะเราก็ต้องย้ํากันว่าต้องได้เกิน80%ถ้ายิ่งได้90กว่ายิ่งดีบางคนเอาเก็บเต็มร้อยเก้าวิชาสามัญอย่างนี้ไปเลยนะครับเราจะติดกับเลขเหล่านี้มาตลอดติดว่าเราจะต้องทําให้สมบูรณ์แบบให้ได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ในกามือเราเราสามารถควบคุมมันได้นะฮะผมก็ เคยเป็นนิสัยแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละนั่นก็คือสาเหตุใหญ่ของความทุกข์ของผมช่วงเวลาการปรับตัวนะเพราะว่าชีวิตในค่ายโอลิมปิกผมมีเวลาเตรียมตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้มันครบอะ่ะเอออะไรก็ตามที่มันจะเตรียมใช้ในการสอบแข่งเพื่อเป็นผู้แทนเพื่อไปแข่งระดับนานาชาติเราต้องเก็บให้ครบให้หมดมันก็เป็นนิสยัยเหมือนเป็น perfectionist อย่างหนึ่งเนาะเก็บให้ครบเก็บให้ลึกที่สุดเท่าที่ไปได้แต่พอเราลองเอาการคุ้มแรงเพื่อเก็บทุกอย่างให้ครบเก็บให้ลึกเนี่ยในเดือนแรกๆในการไปอยู่โรงเรียนทเจะราี่ ร,รู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าลึกพอเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่ากว้างพอแล้วความคาดหวังของเรามันก็จะพองโตไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามันไม่มีทางจะเก็บทุกอย่างให้ครบได้มันกับตอนนั้นอีกแล้วความคาดหวังของเราที่เราตั้งเป้าไว้แปดสิบเก้าสิบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปให้ถึงขั้นนั้นได้อย่างสม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่แลกกับอย่างอื่นในชีวิตทั้งหมดนะฮนะเช่นเวลานอนการใช้เวลากับเพื่อนใช้เวลากับแฟนเป็นต้น <laughs> เราก็ ต้องปรับความคาดหวังของเราเนาะเพราะว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปคอนโทรลต่อสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือคอนโทรลต่อผลลัพธ์ของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะพอขึ้นชั้นคินิกมันจะกลายเป็นความกังวลแบบหนึ่งเลยว่าเอ้ยเรากังวลเราทําไปเท่านี้เนี่ยทําไมเราทํากับเพื่อนทํามันเราก็ทำเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์หรือรุ่นพี่ประเมินให้เราได้ไม่เท่ากันแล้วมันก็เก็บมาเครียดน,นะะเราเก็บมาเครียดในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับ อืมคือถ้าเอาจริงๆผมก็คิดมาตลอดนะว่าเราก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้มันกลายเป็นการประเมินที่เ i v e มากขึ้นนะที่เป็นเชิงว่าต่อให้ใครประเมินก็ควรจะออกมาเหมือนๆกันมากขึ้นแต่ก็อย่างว่าการแพทย์มันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยเรียกว่าเอาให้ถึงสักแปดสิบเปอร์เซ็นยังยากเลยนะครับความไม่สมบูรณ์แบบของระบบความไม่สมบูรณ์แบบของคนมันเยอะแยะมากมายไปหมดมันเป็นโลกสีเทาไม่ได้เป็นโลกสีขาวสีดำมันกับวิทยาศาสตร์ ดังนั้นแล้วการความคาดหวังของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่มันเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราด้วยนะการจะหวังให้ทุกอย่างมันขาวดําหรือออกมา100%มันเลยเป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราเจ็บเองมากกว่านะครับ มันจะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดเองที่เราทําตามนั้นไม่ได้ทั้งนี้นที่จริงแล้วความคาดหวังนะั้นมันไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของอะไรเลยมันตั้งอยู่บนฐานที่ว่าเรามั่นใจมาตลอดว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทําได้ดีทําได้เพอร์เฟกจากระบบการศึกษาจากช่วงชีวิตที่เราผ่านมานะครับยิ่งนักศึกษาแพทย์หลายๆคนก็จะมีนิสัยแบบเป็นเพอร์เฟกชันนิสต์หรือว่าชอบแข่งขันนะฮะอันนี้เราจะเข้าใจฟีลดีเลยว่าเวลามันทําไม่ได้ตามเป้าแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ความรู้สึกเจ็บใจหรือความรู้สึกเหนื่อยแต่มมมนคคคววววรรรรรรู้้สึก่่่่่่่าา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 าุณขอองงงเเเเลลดลพาาดพะะไไถททีีจย ฝันไปวไยหัวนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าในตอนที่เรายังทําได้มันก็ดีไปแต่ในตอนที่มันทําไม่ได้เราจะเหมือนตกลงมาจากภูเขาครับเราเหมือนกับเราขึ้นไปยืนอยู่บนภูเขาด้วยความภาคภูมิใจแต่ว่าพอเราพลาดลงมาก็เหมือนเราถลายลื่นลงมาหัวกระแทกพื้นอ <c oughs> นะครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมได้เจอแล้วมันก็ทําให้ผมแบบติดเข้าไปอยู่ในรุมซึมเศร้าอยู่หลายเดือนเลยทีเดียวนะครับแต่พอเริ่มเข้าใจความ การปรับตัวการปรับความคาดหวังของเราได้มันก็ดีขึ้นนะฮะว่าเราก็ปรับความคาดหวังให้มันตรงความเป็นจริง อืมคือจนถึงวันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราทําได้เท่าไหร่เราก็พอจะคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์มันจกมาประมาณไหนอาจจะบวกลบออกมาไม่ได้ตามเป้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้ว่าเราได้ทําในระดับที่เราโอเคกับมันแล้วนะมันคืความพอใจในระดับของสิ่งที่เราทําได้แล้วเราตั้งความคาดหวังให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราได้ทุ่มแงรงลงไปเช่นการสอบบังคับผมก็รู้ว่าผมไม่ฟิตจริงๆไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นเราก็อาจจะทําได้แค่50% 70% 80%ของที่มันควรจะเป็นแต่ว่าแค่เท่านั้นนันก็เพียมันแล้วเพราแว่า เรารู้ว่าเราคาดหวังไว้แค่สัก70%็ดเราไม่ได้คาดหวังว่าทุกครั้งจะต้องทำให้ได้90หรือร้อเพราะว่าสภาพร่างกายเรามันก็ไม่ได้อยู่ที่100%ตลอดสภาพจ,จิตใจก็เช่นกันนะความเหนื่อยล้าเบื n o เอต่างๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับความคาดหวังของเราให้มันไม่เกินจริงไม่เกินสภาพของตัวเราณนะขณะนั้นนะฮะ ที่พูดมานี่คือไม่ได้หมายความว่าให้เราเลิกคาดหวังกับอะไรไปเลยอาใช้ชีวิตผ่านไปวันๆหลักลอยซึ่งอันนั้นมันก็เป็นวิธีใช้ชีวิตที่สุดท้ายแล้วมันก็จะพาเราไปไม่ค่อยถึงไหนสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้แค่ว่าเราพูดในมุมที่ว่าเราต้ลงขอคาดหวังเท่านั้นเองเพราะว่าเบสไลน์ของการเติบโตมาจนอยู่ในระบบข,ของการเป็นนักศกัพแพทย์ในประเทศไทยมันคือเส้นทางของชัยชนะเส้นทางของความสําเร็จมาตลอดเส้นทางของการเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จในเส้นทางการเรียนผู้ชนะของระบบการศึกษาไทยนะครับอันนี้ต้องพูดกระตมตรงว่าผมได้ดูแลน้องมาตลอดหลายปีนะฮะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จมาเยอะๆหรือว่าเป็นเด็กโอลิมปิกไปเลยแล้วก็พอมาเจอกับสภาพโลกความจริงที่มันเป็นสีเทาๆไม่ได้เป็นขาวดําชนะแพ้ตกค่ายผ่านค่ายเหมือนโอลิมปิกเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ปรับตัวยากนะครับ ดังนั้นแล้วการรับมือความคาดหวังของเราการปรับความคาดหวังของเราให้พอดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะค่อยๆได้เรียนรู้ไปเองนะฮะเราจะค่อยๆกะแรงได้เองว่าเราทําประมาณนี้แล้วเราจะคาดหวังสักประมาณไหนดีนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังมากนะฮะถ้าเราไม่ได้คาดหวังเยอะเกินไปมันก็ไม่ผิดหวังแต่ก็อยา่าคาดหวังน้อยเกินไปจนเราไม่เกิดไฟไม่เกิด motivation ในการที่จะขึ้นมาลุกสู้ชีวิตต่อนะครับมันก็เป็นจุดที่ต้องรักษาสมดุลน,นั่นแหละ ไม่ให้มันน้อยเกินไปหรือไม่ให้มันมากเกินไปแค่ว่าในบริบทของพวกเราแล้วมันมักจะมากเกินไปเท่านั้นเองนะครับอื นอกจากเรื่องของการทำผลงานของตัวเองแล้วเนี่ยความคาดหวังของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลคนไข้นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆครับเราก็จะคาดหวังไว้ว่าเราจะต้องดูแลคนไข้ได้เท่านี้เท่านี้เขาควรจะต้องหายเขาควรจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะฮะสภาพของคนไข้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดได้ตลอดเวลาเบสไลน์ของสุขภาพคนไข้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะร,ระดับของอ่เศรษฐฐานะความ e s s i v e ในการรักษามันก็ไม่เท่ากันอีกนะครับบางคนอยากรักษาเท่านี้บางคนอยากรักษาให้สุดทางมันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อีกนะครับแล้วอะไรล่ะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดที่เราไม่สามารถทําอะไรให้เขาได้อย่างเต็มที่ล้วปล่อยให้เขาสุขภาพเสียไปหรือว่าเสียชีวิตไปโดยที่เราทําอะไรไม่ได้ได้วยซ้ำนะครับคือเราจะรู้สึกว่าเราอยากทํามันให้ดีที่สุดแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะดีขนาดนั้นได้ มันก็เป็นการที่เราค่อยๆปรับความคาดหวังไปเรื่อยๆนะครับว่ามันก็มีสิ่งที่เราทําให้คนไข้ได้จํากัดนะครับอย่างการ์ตูนทีมไม่ดิเข้าดากอนที่ผมเคยอ่านเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าหมอเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตคนไข้แค่5%เเท่านั้นนะฮะห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกว่ามันจะน้อยก็ไม่น้อยแต่จะเยอะก็ไม่เยอะนะเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะกว่าก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาสิ่งที่เขาเติบโตมาด้วยนะครับ ความคิดของเขาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ชีวิตพวกนี้มันมีอิทธิพลมากกว่าหมอที่เขาจะได้เจอแค่ไม่กี่ช่วงเวลาช่วงเวลาที่มาโรงพยาบาลช่วงเวลาที่มาตรวจสุขภาพเท่านั้นเอง นะครับเราไม่ได้สามารถที่จะเป็นแฟกเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนแต่ละคนได้มันคือชีวิตที่เขาต้องเลือกเองแต่ว่าในฐานะสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเราพอจะทําอะไรได้บ้างแล้วเราได้ทําสิ่งที่เราทําได้เต็มที่หรือยังนะครับอันนั้นน็่คือสิ่งที่เราจะต้องมารีเฟล็กว่าอืมนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้นะเราจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตเขาให้มันดีได้ในทุกๆอย่างแต่อย่างน้อยเราช่วยป้องกันตรงนี้ได้เราช่วยทาให้เขาไม่ต้องกลับมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องนี้ซ้ําได้หรืออย่่าาาาาาน้้้้ถเเเเกิดวววขขจะไไมหหแลรทํใ สามารถไปอย่างสงบที่สุดไปตามความปรารถนาของเขาและครอบครัวได้หรือเปล่านะครับมันก็คือการที่เราไม่เทคทุกอย่าง ทู personally ฮะไม่ทําให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวที่ว่าถ้าเราทําไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีแปลว่าคุณค่าของเราเสียไปแปลว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นหมอที่ดีได้คือก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งมันไม่ใช่ความผิดของเราเราทาเต็มที่แล้วแต่ว่าการแพทย์มันไม่ใช่เรื่องของหมอไม่ใช่ว่าหมอจินตนาการหรือคิดอะไรไว้ทุกอย่างมันจะต้องออกมาตามที่เราจินตนาการไว้เสมอนะครับมันก็มีช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงผันแปรไปได้เสมอเพราะว่ามันคือเรื่องของชีวิตคนนะมันไม่ใช่คณิตศาสตร์หรือว่าเครื่องจักร ที่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปได้เองแค่่วงแรกๆอาจจะเจ็บปวดหน่อยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราสามารถที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเขาได้หรือว่าทําให้สุขภาพของคนกำลังแข็งแรงเต็มที่ได้ทั้งี้ที่จริงแล้วสภาพคือโรคประจาตัวเตมไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่ามีอะไรที่เราพอจะทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้เราก็จะเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปนะเล t ด t ิดช่างแม่มันปล่อยมันไป การเรียนรู้ที่จะเล็ดอิดโกแล้วก็อยู่กับความคาดหวังที่มันอิงตามความเป็นจริงก็คือบทเรียนความสุขที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาเลยซึ่งมันช่วยทําให้ชีวิตของผมดีขึ้นมากจากชีวิตในวัยโอลิมปิกวัยแข่งขันที่ว่าเรายึดติดกับทุกอย่างต้องแข่งให้มันชนะต้องแข่งให้มันทําให้ได้เนี่ยนะเราก็ก้าพ้นตรงนั้นมาได้ตอนบานช่วงอยู่ปีสองนะครับก็ทําให้ผมสามารถที่จะปรับตัวมากับชีวิตการเรียนแพทย์ได้ถึงวันนี้นั่นเอง ะะต่อไปก็จะพูดถึงข้อที่2กันนะครับซึ่งก็สําคัญไม่แพ้กันต่อมาก็จะเป็นบทเรียนความสุขข้อที่2ในการเรียนแพทย์ของผมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวตนนั่นเองนะฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เริ่มเรียนรู้ในช่วงที่มาเป็นนักกษาแพทย์ชั้นปีที่สองนะครับข้ามฟากมาที่สิริราชแล้วก็ได้เริ่มเรียนวิชาต่างๆนะครับในดับชั้นปีคลินิกเริ่มจากเซลล์โมเลกุลกระดูกผิวหนังกล้ามเนื้อผ่ากลอสแล้วก็เริ่มเรียนระบบร่างกายภายในต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ความรู้ทางการแพทย์เราเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับได้เรียนเนื้อหามากมายมหาสารเลคเชอร์ก็รวมทั้งปีก็หลายร้อยเลคเชอร์อยู่นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีความรู้สึก ตลาดเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณกลางๆถึงเป็นปลายปี2นะครับนั่นก็คือความรู้สึกที่ว่าตกลงแล้วเราเป็นนักศกษพแพทย์ทําไมเราเป็นนักกัพแพทย์จริงหรือเปล่า เราเรียนเพื่อมาเป็นแพทย์แต่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ใกล้เคียงกับอะไรที่จะเรียรกว่าแพ <วา S 1> ทยไ์ได้เลยนะฮะเรารู้สึกว่าเรามีความรู้อยู่ในหัวเยอะมากแต่ความรู้ที่ได้มามันก็เป็นความรู้เชิงทฤษฎีเป็นความรู้ที่เราเหมือนกินเพื่อสอบให้ผ่านแล้วมันก็ผ่านไปเพราะว่าเราเรียนแต่บล็อกผ่านไปเรื่อยๆทีละเดือนทีละเดือนเนี่ยเป้าหมายการเรียนคือเราก็ยังไม่ได้เอาความรู้ไปใช้กับอะไรยังไม่มีคนไข้ให้เราตรวจให้เราดูแลมันก็เหมือนเรียนแล้วก็ ทำให้มันสอบผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็เรียนใหม่นะฮะล้างสมองรีเซ็ตสมองเพื่อที่จะเรียนวิชาต่อไปบล็อกต่อไปวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนพระมาหันชนกว่ายน้ำกลางทะเลนะครับมันไม่มีวันสิ้นสุดเลยผ่านไปแต่ละเดือนในชีวิตปี2นะครับอย่างทรมานคือช่วงแรกๆเราก็รู้สึกคึกนะเพราะว่าเหมือนได้ความรู้ใหม่ๆมาเยอะแล้วเราก็ตื่นเต้นที่ว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงนะ แล้วเราจะได้เอามันไปใช้ในอนาคตแน่ๆแต่พอไปเรื่อยๆอนาคตนั้นมันมาไม่ถึงสักทีฮะมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปช้ามากเนี่ยต้องติดอยู่ในรูปนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เนาะเรียนแล้วก็ลืมเรียนแล้วก็ลืมเรียนแล้วก็ลืมไม่ได้ใช้อะไรเลยตกลงแล้วเราเป็นนักึษาแพทย์จริงหรือเปล่าเราจะเป็นแพทย์ที่ดีได้จริงหรือเปล่านะครับจนถึงปีสาปัญหานี้ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะปีสามันก็คือเหมือนริพีปี2อีกรอบหนึ่งนั่นแหละฮะแต่เนื้อหามันยากกว่าเดิมนั่นเองนะครับ มันก็คือเป็นความรู้สึกที่เมื่อไหรเราจะได้เจอคนไข้เมื่อไรจะได้ตรวจนะครับแล้วพอเราทําหน้าที่ของเราตรงนี้ได้ไม่ดีเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจเรียนเราก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเรากำลังจะกลายเป็นหมอที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเลยว่าการที่จะเป็นหมอที่ไม่ดีมันยังไงเพราะเรายังไม่ได้เป็นหมอได้ซ้ําเรายังรู้สึกว่าวิชาต่างๆมันเหมือนแค่ผ่านเข้าหัวมาแล้วก็ผ่านไปเป็นความรู้สึกที่สับสนดีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็งงมากว่ามันเกิดจากอะไรอะไรที่ทําให้เรารู้สึึกกกกกเเเเเเเปป็็็็นนนนนนนอออออออย่่่่าาาาางงงงัั้ควมมบบืืืรรรี แต่ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้อารมณ์พวกนี้เนี่ยซ่อนอยู่ใต้ความเบื่อซ่อนอยู่ใต้อาการเบื่อเอาก็คือตัวตนของเราในการมาอยู่โรงเรียนแพทย์มันถูกลดทอนให้เหลือแค่การเป็นนักศึกษาแพทย์ไงฮะ อย่างที่เราเคยได้ยินกันมาว่านักศึกษาแพทย์มันมีเรียนหนักพาก๊อสทำงานนู่นทํางานนี่งานกลุ่มกลุ่มแอคทิวิตี้คือแทบจะต้องใช้ชีวิตอยู่ติดโรงพยาบาลตลอดนะฮะชีวิตด้านอื่นๆของเราก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆการได้เจอกับเพื่อนนอกเรียนแพทย์ก็จะน้อยลงนะครับการได้ใช้เวลากลับไปอยู่กับครอบครัวก็จะน้อยลงกิจกรรมต่างๆก็ไม่มีเวลาทาเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ก,กับการเรียนอ่านหนังสือหมดและสิ่งแวดล้อมร,รอบข้างของเราก็พยายามจะผลักดันเราในแอนดิติตี้นี้ให้ไปสุดทางที่สุดว่าเราจะต้องโตเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดีให้ได้โดยการทีีี่่จะต้องทททททุุุมเววลาาากกนกนิ ของเราในการเรียนในการที่เรียนรู้ที่จะเป็นแพทย์ที่ดีนะครับซึ่งท้าในแง่หนึ่งท่านมองแค่เจตนาอย่างเดียวมันก็เป็นคําแนะนําที่มันผลักดันมันเป็นไฟให้เราดีนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยไฟนี้มันกึ่งกินมันทําให้เราบอดดับได้เร็วมากนะครับเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ด้วยตัวตนเดียวได้นะครับอารมณ์เหมือนที่เราไม่เล่นหุ้นโดยที่เอาอินไปกับหุ้นหรือเหรียญอันเดียวนั่นแหละเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันล้มลงมามันล้มลงมาจริงๆมันล้มลงมาทั้งกระดาษเลยมันไม่มีอะไรคอยรับในขณะที่่ถ้าาาเเกิดวร ลงทุนแบบหลากหลายอันนั้นลงกองทุนอันนี้ลงหุ้นกองทุนรวมอันนี้ไปลงกับหุ้นความเสี่ยงสูงบ้างความเสี่ยงต่ำบ้างอันนี้ลงกับเหรียญปิดตุคอยอย่างเงี้ยเวลาที่อันนึงมันเจ็บขึ้นมาเราทําอันนึงได้ไปถึงเป้าเนี่ยมันก็ยังมีอันอื่นที่คอยรองรับเราไม่ให้ความเสี่ยงจากการพังลงมาของอการลงทุนอันเดียวของเรามันพังมากเกินไปนะฮะมันก็คือหลักการการกระจายความเสี่ยงนั่นแหละครับเช่นกันตัวตนของเราก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนแพทย์เรามีตัวตนมากมายเราเป็น คนในครอบครัวของเราเป็นลูกเป็นพี่ชายเป็นน้องชายบ้างอันนี้คือสารบผมนะเป็นพี่ชายเป็นลูก เป็นสมาชิกในครอบครัวในตระกูลเป็นสมาชิกของโรงเรียนเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมายนะฮะเรามีบทบาทเยอะแยะมากมายทํากิจกรรมนอกโรงเรียนหลายอย่างในช่วงชีวิตมอปลายแต่ว่าพอมาใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วตัวตนของเราก็ค่อยๆสลายไปทีละอย่างเพื่อนก็ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวก็ไม่ได้กลับไปเจอสุดท้ายก็เลยแค่กลายเป็นนักศึกษาแพทย์ภัชระเท่านั้นซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์ภัชระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ต้องรอคอยเวลาในการที่มันจะเป็นสถานะที่เรารู้สึกสามารถจะมีความสุขกับมันได้จริงๆนะคือมุมมองในตอนนั้นนะเรามองว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้สามารถรักษาผู้ป่วยได้จริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่ได้เป็นหมอจริงๆนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าสถานะของการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มันต้องเรียนวิชาเรียนแล้วลืมเรียนแล้วลืมไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่สมหวังจริงๆมันเป็นสิ่งที่รู้สึกเซ็งอะรู้สึกว่าเราจะต้องตติิออยู่่่ในนนนชีีวแบบ้ไปาาเทหร ยิ่งขึ้นคลินิกแล้ยิ่งแล้วใหญ่เลยพอเรารู้สึกว่าเรารักษาคนไข้ได้ไม่ดีรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะตามเพื่อนในคลินิกได้ทันได้นะฮะ แต่ละบล็อกเราก็มีสิ่งที่เราถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างแต่พอเราต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเป็นนักศึกษาแพทย์ถ้าเราทุ่มทุกอย่างให้กับตรงนี้เนี่ยแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังซึ่งมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราหวังอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตของนักศึกษาแพทย์คือการเรียนรู้แบบวิชาที่เราแทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะฮะสุสานเม็ดเด็กมันไม่มีเรียนในวิชาหมอปลายนะครับวิชาบิกลินิกก็เป็นแค่การปูพื้นฐานแต่ว่าการมาเรียนชั้นคิดเหมือนกับเราเริ่มต้นเรียนภาษาใหม่ตัง้งแต่ต้นมันก็ไม่มี วันที่เรารู้สึกผิดหวังเจ็บช้ำน้ําใจรู้สึกว่าท้อทแท้เหลือเกินนี่เราจะเป็นหมอได้จริงๆหรือเปล่านะครับในวันที่ตัวตนตรงนี้ของเราเนี่ยมัน ไปต่อไม่ได้นะมันติดอยู่ในความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตด้านอื่นๆของเราเหลือไว้เลยนะฮะสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องจมทุกอยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทำได้ดีจริงๆเช่นเราสอบตกหรือว่าเราต้องพักการเรียนไปเราอาจจะพังทลายไปเลยก็ได้นะครับมันจะกลายเป็นต้นเหตุของอารมณ์ความเครียดความซึมเศร้าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราไปอินเวส ตัวตนของเราชีวิตและจิตปัญญาของเรากับสิ่งสิ่งเดียวมากเกินไปนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราซะที่เดียวเพราะว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างคําสอนหล,หลายอยา่างมันปลูกฝังให้เราเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราเป็นคนที่ต้องดูตัวเองด้วยว่าเรากําลังติดอยู่ในหลุมนะั้นหรือเปล่านะฮะคือจะโทษแค่ตัวเองก็ไม่ได้แต่จะโทษโลกภายนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้เช่นกันที่สําคัญกว่าจะโทษใครก็คือต้องรู้ว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยกาลังที่จะทุ่มเทกับการเป็นนักศกษาแพทย์ ตรงนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะเกินแบบว่าลบทุกอย่างที่เป็นตัวต,วต,วตวอนอื่นๆไปหมดเลยแล้วก็เอาความภาคพภพูมิใจเอาทุกอย่างที่ภูมิใจในชีวิตมาอยู่กับแค่คาว่าเป็นนักศึกษาแพทย์อย่างเดียวแล้วถ้าวันในวันที่เราทําตามไอเดียนั้นของเราในฐานะที่เราบองตัวเองเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าทุกคนน่าจะพอจะนึกภาพออกนะครับเพราะว่าจริงๆคือช่วงขึ้นปีสีันมก็มีภาพประมาณนี้แหละว่าเออเราขึ้นมา คลินิกแล้วนะแล้วเราผ่านชั้นพีคลินิกมาด้วยคะแนนที่ดีมากเราจะต้องเป็นสามารถเป็นหมอที่ดีได้แน่ๆนะฮะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าพอมาเจอกับความรู้เชิงปฏิบัติเราก็คือเจ๊งเลยนะครับคือผมเป็นคนที่สกิลปฏิบัติในตอนแรกไม่ได้ดีมากเนาะการนัดการต่างๆการสก,กัดตรวจร่างกายไม่ได้ดีเลยเมื่อเทียบกับความรู้ทางทฤษฎีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความวายป่วงเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงเดือนแรกๆในชั้นคลินิกนะครับ แต่การที่ผมได้เอาเวลาไปให้กับตัวตนด้านอื่นๆของชีวิตมากขึ้นเช่นเริ่มกลับมาให้เวลากับชีวิตนอกโรงเรียนแพทย์มากขึ้นกลับไปคอนเน็กับเพื่อนเก่าๆหรือว่าเริ่มกลับมาทํากิจกรรมชมรมเล่นดนตรีนะครับมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมทําโครงการวิชาการต่างๆเนะี่ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมสามารถที่จะสร้างความสุขในด้านอื่นๆกลับขึ้นมาได้โดยที่ต่อให้วันไหนที่เราจะเสงว่าเราเป็นนักกษาแพทย์ที่ดีไม่ได้แต่เราก็ยังเป็นนักดนตรีที่ดีไปเล่นให้กับผู้ป่วยใต้ตึกได้เราก็ยังสามารถ ที่จะเป็นคนที่ดีของครอบครัวที่ได้กลับไปเจอกับที่บ้านไปกินข้าวไปแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆด้วยกันนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะเป็นแฟนที่ดีที่ร่วมทุกร่วมสุขกันได้เล่าเรื่องราวแบ่งปันไปเที่ยวกันได้นะฮะเราก็ยังสามารถที่จะเป็นหลายๆอย่างที่ดีในโลกอื่นๆที่ไม่ใช่โลกการแพทย์ได้นะครับ ซึ่งการเป็นอย่างอื่นที่ดีในโลกการแพทย์มันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นนักศึกษาแพทย์ที่แย่ลงแต่อย่างไงแต่ว่ามันต้องตรงกันข้ามลังหากนะฮะก็คือถ้ายิ่งโรคภัยนอกของเรามีความสุขมันจะเป็นพลังเป็นเชื้อไฟให้เราสามารถกลับมาเรียนแพทย์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดีได้แล้วคุณค่าของเรามันจะหายไปหมดเลยหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาคุณค่าของเรากระจายให้พอดีพอดีเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะฮะลงทุนในแต่ละอย่างนะครับอย่างลงทุนในความสัมพันธ์ลงทุนในการกลับไปเจอกับที่บ้านกลับไปแวะเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องกันบ้างนะ,ะลงทุนกับการที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมชมรมไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับมีกลุ่มเพื่อนฝูงต่นางๆทั้งในทั้งนอกโรงเรียนแพทย์ใช้เวลาของเรากับคนที่เรารักนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปอ่านหนังสือด้วยกันนะคะ พวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะทดแทนด้วยการทุ่มเวลาเยอะๆในชีวิตคลินิกได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือยังในคลินิกเราให้เราจะทุ่มยังไงเราก็เป็นแค่เด็กใหม่เราไม่มีทางที่จะทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นตัวตนของเราที่เราวาดฝันไว้มันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยนะครับว่าเราจะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องดีเลิศทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับการจัดการกับความคาดหวังของตัวเองแล้วก็การจัดการตัวตนของตัวเองไม่ให้เรารู้สึกว่าเราคุณค่ามาผูกก,กับการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดดีีอยย่างเว มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะคืออันนี้คือสีที่ผมได้สังเกตจากการช่วยน้องๆหลายๆคนนะครับที่เขาเรียนดีในชั้นพี่คลินิกนี่แหละแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกยีเหมือนกันว่าเออเมื่อไหร่เขาถึงจะได้ รู้สึกว่าเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณค่าจริงๆเพราะว่าคุณค่าของการเป็นนักศึกษาแพทย์คุณค่าของการเป็นแพทย์มันอยู่กับการรักษาไงฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังรักษาไม่ได้เช่นในชั้นพีคลินิกหรือว่าเรายังรักษาแล้วแต่มันไม่ดีพออย่างในชั้นคลินิกนะครับแต่ว่าเราไปยึดกับไอเดียว่าการเป็นหมอที่ดีเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดีจะต้องทาทุกอย่างให้ได้โดยเฉพาะจะต้องรักษาผู้ป่วยแต่ให้พวกเขาพ้นทุกพ้นจากความทรมานรักษาเขาให้หายให้ได้นะฮะถ้าเรายึดว่าเราจะต้องทําตรงนี้ให้ได้ร้อยเปอร์ ขาดหบังที่สูงเกินไปและมันก็ไปผูกติดกับตัวตนเราด้วยว่าเซลฟ์อิมเมจภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองเนี่ยเราก็จะมองว่าเราไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเราไม่ดีพอ I'm not worthy enough มองอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเป็นการด้อยค่าตัวเองไปเรื่อยๆจนในที่สุดความมั่นใจของเราก็จะแหลกสลายเป็นผุยผงไปเลยนะครับซึ่งเนี่แหละคือสิ่งที่ไม่อยากจะให้มันเกิดน,นะครับ ว่าเราต้องให้เวลากับส่วนอื่นๆในชีวิตบ้างแล้วก็อย่าบอกว่าส่วนอื่นๆในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางการเรียนของเราคืออย่างในชีวิตมปลายเนี่ยเราจะมองแบบหนึ่งว่าการที่เราลบทุกอย่าง ที่ไม่ใช่การเรียนออกไปมันคือสิ่งที่ทําให้เราเรียนได้ดีขึ้นอันนั้นก็เพราะว่าเรายังมีศักยภาพเพียงพออยู่นะคะคือบทเรียนของมันของมอต้นมปลายมันมีขีดจํากัดว่าเราใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณนี้ทุ่มเทให้มันกับประมาณนี้ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสิ่งรบกวนออกไปมันก็เลยเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองได้แต่กับชีวิตโรงเรียนแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะตัดทุกอย่างออกชีวิตต่อไปได้อีกแล้วเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่ได้มีแต่โลกของการเรียนแลล้้้้ววมัันนนคคืือออออโโกกกขงงงงชชีีิิิตตตตตจจรรท่่เเาะใยบบ็ ขึ้นในในแง่แง่มุมอื่นๆนอกจากการเป็นแพทย์ด้วยนะฮะดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นมุมมองที่เราไม่สามารถที่จะเอาการตัดทุกอย่างช่างหัวมันทุกอย่างทุ่มเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวกับชีวิตเอนทานเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตที่โตขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นได้นะครับอืมอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อยากจะสะท้อนไว้ในบทเรียนข้อที่สองเนี่ยนะครับว่าการที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเรามันคือการเป็นนักศึกษาแพทย์การชีวิต โลกภายนอกอื่นๆไม่รอเรานะการเป็นนักสษพแพทย์มันไม่ใช่ปุ่มสต๊อปปุที่ว่ามันหยุดทุกอย่างของชีวิตเราแล้วเราก็รอว่าเออเมื่อไหร่เราเรียนจบแล้วเราค่อยกลับมาทําทุกอย่างก็ได้เออเดี๋ยวทุกอย่างมันก็รอเราเองนะครับมันไม่เคยหยุดรอเรานะฮะเวลามันไหลไปเรื่อยนักศึสษาแพทย์ก็คือคนเหมือนกันก็คือคนที่แก่ไปเรื่อยทุกๆ,ๆปีเหมือนกันมันไม่ได้มีปุ่มสต๊อปปุอะไรที่ทําให้ชีวิตโลกภายนอกต้องมาหยุดรอเรานะครับในขณะที่เราก็เห็นเพื่อนโลกภายนอกของเราก็เติบโตไปเรื่อยยีนนนนนบวว่่าาาาาิิมตตต้้ชทํงงงงงคแแล ก็มีเป็นต้นนะชีวิตมันไม่เคยหยุดรอเราต้องบอกว่าการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันก็คือเรามันก็คือเวลาของเราที่มันดําเนินไปเรื่อยๆนั่นเองมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันคือชีวิตของเราด้วยแล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะรอเราได้ขอแค่วันหนึ่งเราจบจากการเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วทุกอย่างมันก็จะเข้ามาหาเราเองเนี่ยมัน มักจะสายเกินไปนะครับเราจะมารู้ตัวทีหลังว่าเราได้พลาดอะไรไปเยอะมากในโอกาสที่เราจะได้เติบโตโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันเป็นหัวเร่วหัวตอชีวิตอย่างอายุ18ถึง22ประมาณนี้ครับก็คือเทียบเท่ากับชีวิตมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเริ่มหาเข็มทิศให้กับชีวิตตัวเองว่าเราจะเดินไปในทางไหนเราจะได้อยู่กับสังคมคนแบบไหนเราจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนนะครับช่วงเวลานี้มันไม่หยุดรอใครทางนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากับอีเดนิตี้ด้านอื่นตัวตนด้านอื่นของเรานอกจากชีวิตการเป็นแพทย์ด้วย อย่างที่ได้เล่าไป เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องผิดหวังในวันที่เรายังไม่เก่งนะครับตรงนี้มันก็จะพ่วมากับอีกคำหนึ่งที่ผมชอบพูดก็คืออภัยให้ตัวเองมากๆในวันที่เรายังไม่เก่งพอนะครับโดยเฉพาะในวันที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเลยเราก็อภัยให้ตัวเองเยอะๆว่าเราไม่มีทางที่จะรู้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราไม่รู้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะเราเป็นนักศึกษาแพทย์หมายความว่านักศึกษาก็คือคนที่ต้องศึกษาแปลว่าคนที่ยังรู้ทุกอย่างไม่เต็มแปลว่าคนที่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อกเยยะมมาา นะครับดังนั้นเราก็อย่าไปคิดว่าการเป็นรักศึษาพแพทย์มันจะต้องทําให้ได้ตามไอเดียลต่างๆที่เราคิดไว้นะฮะแล้วถ้าเราทําตามนั้นไม่ได้ถือว่าเราล้มเหลวก็ไม่ใช่ เราก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเนี่ยละฮะค่อยๆเห็นตัวอย่างจากโดยเฉพาะถ้าเรามีตัวอย่างจากรุ่นพี่หรือจากอาจารย์ที่เขาสามารถแนะแวเราได้ตรงนี้จะดีมากเพราะว่าเชื่อว่าอาจารย์ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมันก็มีรุ่นพี่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลก็มีถ้าเราได้เรียนรู้จากเขาว่าเขาทํายังไงให้สามารถใช้ชีวิตอย่างนั้นได้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่มาสะท้อนกับประสบการณ์ของเราเองแล้วก็ทําให้เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลได้มากขึ้นนะครับเข้าใจถึงว่าตัวตนของเราไม่ได้เป็นแค่นักศึกษาแพทย์พั นายภัชระพี่ชายของวรศพี่ชายของสสิ์นายภัชระแฟนของพีนัทอย่างเงี้ยนะฮะนายภชระเพื่อนในกลุ่มนี้นักดนตรีนักเปียโนในชมรมนี้คนทํางานของกลุ่มกิจกรรมนี้อย่างเงี้ยนะครับเรามีตัวตนมากมายที่เราสามารถที่จะเติมเต็มมันได้อย่าไปคิดว่าการเป็นนักศึกษาแพทย์มันคือทุกอย่างของชีวิตตนเองแล้วก็เอาไปให้ตัวเองมากๆในวันที่เรายังเป็นอย่างที่เราหวังไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นบทเรียนข้อที่2ที่ผมได้รับมาซึ่งผมมองว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ค่อนข้างจะสําคัญมากนะสำคัญมากนะ เหมือนกับที่สมเด็จพระบิดาได้พูดไว้นะครับว่าฉันไม่อยากให้พวกเธอเป็นหมออย่างเดียวแต่อยากให้พวกเธอเป็นคนด้วยนะครับถ้าในแง่ที่สมเด็จพระบิดาบอกก็คืออย่าให้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันไปจมกับการเป็นหมออย่างเดียวแล้วก็พูดทุกอย่างหายใจเข้าก็เป็นหมอหายใจออกก็เป็นหมอทุกอย่างมันกลายเป็นภาษาโลกแพทย์เทียศาสตร์ไปหมดนะฮะแต่ว่าให้เหลิมมิติของความเป็นมนุษย์ไว้ด้วยนะครับถ้าในมุมผมผมจะเพิ่มเติมก็คือมิติของความเป็นมนุษย์ที่ว่าไม่ใช่แค่ว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ให้ได้เทท่่่่าาาาานนนนนััั้้แแตตตตจจะอออองมีววืืๆกกกกคํศึษพพยย์หร ให้ได้ด้วยนะครับถึงจะสามารถอยู่ได้ในโลกนี้แล้วก็อยู่เป็นแพทย์ที่ดีเป็นแพทย์ที่เติบโตได้เป็นแพทย์ที่ไม่พังทลายลงจากข้างในไปซะก่อนนะครับก็คือเราต้องต้องให้เวลากับสิ่งนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันดูขัดแย้งกันนะอย่างที่บอกไปว่าเราโตมากับการเสียสละมาตลอดเราเตะถ่วงทุกอย่างไปในอนาคตดีเลกัตติฟิเคชันไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวทิ้งไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานเดี๋ยวอนาคตจะดีเองอย่างเงี้ยนะครับ ลำบากวันนี้สบายวันหน้าแต่ว่าหลายๆครั้งเราใช้มันจนสุดโต่งเกินไปจนวันนี้เราลำบากเกินไปเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็น point ของอบทเรียนความสุขในข้อต่อไปที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูบทเรียนในข้อที่3กันต่อนะครับสำหรับบทเรียนความสุขในข้อที่3เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลความสุขในปัจจุบันและในอนาคตนะครับ ความสุขในวันนี้และความสุขในวันหน้าเนี่ยจะทําให้มันไปด้วยกันได้อย่างไรบ้างผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เราควรจะต้องเรียนรู้เลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกเรานักศึกษาแพทย์หรือพูดอีกในหนึ่งคือผู้ประสบความสําสเร็จในการเรียนประสบความสาเร็จในโลกการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ประฐมมัธยมจนมาถึงการเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับเราเป็นคนที่โตมาโดยที่ใช้ชีวิตแบบลําบากวันนี้สบายวันหน้ามาตลอดนะฮะ แบบอดเปรี้ยวไว้กินหวาน Delay g r a t i ิฟิเคชันการทดลองมัชเมลโลที่มีคนเขียนบทความเล่าเรื่องไว้จนเสือแล้วเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่เราเติบโตมานะครับส่วนใหญ่ว่าเรายอมทิ้งความสบายในวันนี้ยอมทิ้งสิ่งต่างๆในชีวิตในวันนี้เพื่อที่เราหวังว่าจะมีอะไรสักอย่างรอเราอยู่ในวันหน้าไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามัธยมต้นสอบเข้ามัธยมปลายสอบเข้ามหาลัยสอบโอลิมปิก นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเติบโตมาโดยตลอดว่าเรายอมทิ้งการเล่นยอมทิ้งสิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อให้เราสามารถที่จะสอบไปจุดต่อไปได้ซึ่งมันก็พาเรามาถึงวันนี้ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าแนวคิด delay gratification เป็นเรื่องที่ไม่ดีม,ม,มันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการที่เราไม่ถูกด s สแทร t ไปโดยสิ่งไร้สาระรอบข้างนะครับ แต่ว่าเมื่อเราใช้ไอเดียนี้จะสุดโตกมากเกินไปจนมันกลายเป็นโหมดเดียวของชีวิตที่เราสามารถใช้ได้คือละเลยความสุขในปัจจุบันเพื่อขวายคว้าความสุขในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาพบกับความจริงที่ว่ามันไม่มีความสุขสุดท้ายที่รอเราอยู่อีกต่อไปแล้วพอเราเป็นนักศึกษาแพทย์ปุ๊บสิ่งที่เราจะ ตามหาในอนาคตเราก็พยายามจะตามหาการเรียนจบแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายที่ดูไกลเกินไปมันก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเป็นการผ่านชั้นจากการผ่านชั้นมาเป็นการสอบผ่านการสอบใหญ่จากการผ่านการสอบใหญ่เป็นการผ่านการสอบย่อย เราก็จะใช้ชีวิตมาเป็นการพยายามอดลำบากในวันนี้ยอมที่จะอดทนทุกอย่างในวันนี้เพื่อไปให้ถึงวันที่เราสอบลงกองเสร็จอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะสอบลงกองสอบปิดบล็อกเสร็จแล้วเราก็มีเวลาพักหายใจวันสองวันแล้วก็กลับไปมีความทุกข์ต่อนะครับอุปมาเหมือนกับคนที่จมอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็หัวจมลงไปนานมากแล้วก็มีเวลาขึ้นมาหายใจสองสาวินาทีแล้วก็ต้องว่ายน้ำกลมหน้าต่อไปนะฮะ อารมณ์ประมาณนั้นเลยคือเราแค่ลุกขึ้นมาเพื่อหาอากาศหายใจเรืออเท่านั้นนะครับแต่ว่าการหาอากาศหายใจเรือกในมหาสมุทรไม่ใช่ความสุขยังไงเนี่ยการที่เราเพึ่งพาแต่ความสุขที่มันมาจากการไลค่ความทุกข์การที่ความทุกข์มันหมดไปนะครับถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า relief เนี่ว่าเราดีใจที่ว่าเราไม่ต้องสอบผ่านอันนี้แล้วเรา ทำทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มีความสุขได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเราก็ต้องกลับไปทุกข์ใหม่นะครับมันเป็นความสุขรูปแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ความสุขรูปแบบเดียวที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่ใช่รูปแบบของความสุขที่สามารถอยู่ได้ยืนยาวด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนว่าชีวิตของเรากลายเป็นการไล่ตามความสุขแค่ทีละเล็กๆในน้อยว่าเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อความทุกข์มันหายไปแล้วเท่านั้นซึ่งพอกลายไปเรียนศักษ์แพทย์แล้วความทุกข์ตรงนี้มันก็คือแทบจะเป็นทุกๆวินาทีของชีวิต สเสร็จแล้วพอวันจันทร์นรกก็กลับมาใหม่นะครับเป็นช่วงเวลาชีวิตที่เรียกได้ว่าพรมานนะครับในการเรียนพีคินิกซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีเลยว่าเราก็ต่างรอคอยรีลีฟตรงนั้นรอคอยการสอบลงกองในครั้งหน้าการลงบล็อกนี้ปิดบล็อกอันมหาหินนี้ให้ได้สักทีนะครับอืมมันก็คือขั้นสุดยอดของการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองคือ <laughs> ไม่กินอะไรเลยแล้วก็รอกินข้าวทีเดียวหลังสอบเสร็จแล้วก็ไปอดข้าวกันต่อนะครับ ผมมองว่ามุมมองชีวิตอย่างนี้เนี่ยคือผลลัพธ์มันก็อาจจะออกมาดีก็ได้นะฮะมันก็อาจจะทําให้เราได้คะแนนด,ดีแล้วก็สอบผ่านไปเรื่อยๆก็ได้แต่สุดท้ายแล้วความรู้สึกเบื่อเอามันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะเพราะว่ากลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ต่อไปแล้วคือเรามองว่าการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่สิ่งที่จะทําให้เราไปถึงวันพรุ่งนี้ได้เท่านั้นนะฮะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่ามันทําให้ชีวิตเรามันโคตรว่างเปล่าเลยนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่่่่่าาาาาเเเเเรรรรใชช้้้ีีววิิตตหมดดออออออะไยอยไออะไไไไยยกกกปปืืๆลทจนนนนงับพ แล้วก็กลับมาทุกทรมานกันต่อซึ่งผมว่ามันไม่ได้ทาให้ชีวิตเรามรรลุความสุขสักเท่าไหร่เพราะผ่านไปได้ไม่กี่ไซเคิลเราก็รู้สึกว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทรมานทุกวันเพื่อให้มีความสุขอยู่แค่วันสองวันแค่ในช่วงที่มันไม่มีความทุกข์เนี่ยมันจะเรียกว่าความสุขจริงๆได้หรือเปล่านะครับอืมเนี่ยแหละคือจิตที่มันต้องหาสมดุลกันระหว่างเราจะทําวันนี้ให้มีความสุขด้วยแล้วก็ต้องทําให้เป้าหมายของเราคือการเรียนจบแพทย์การสอบให้ผ่านไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปได้ดได้้วยยยเนนมันทัทํางงฮะ ไอเดียจากบทเรียนความสุขข้อที่แล้วก็คือการรักษาตัวตนของเรานอกเรียนแพทย์ไว้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราเอามาใช้ได้ก็คือความสุขในปัจจุบันของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราใช้ชีวิตในวันนี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในพรุ่งนี้อย่างเดียวแต่ลาพังแค่การใช้ชีวิตในวันนี้มันก็ควรจะเป็นความสําเร็จในตัวมันเองแล้วนะครับว่าเราได้ใช้ชีวิตวันนี้เราได้เจอกับเรื่องราวที่ดีเราได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่ามีประโยชน์เราได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่สําคัญกับเราได้ใช้เวลากับกิจกรรมที่มีคุณค่าากเร ผมคิดว่าความสุขในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะมันทำให้เรามีไฟที่จะไปต่อในวันพรุ่งนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือน positive feedback กันว่าพอเรามีความสุขในวันนี้มันก็ทําให้เราทาวันพรุ่งนี้ได้ดีขึ้นวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นก็ทําให้เรารู้สึกไม่กังวลกับการที่จะต้องทุ่มทุกวันให้กับการอ่านหนังสือเป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็ใช้เวลาชีวิตกับความสุขอย่างอื่นได้ดีขึ้น ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันประคองไปได้วยกันระหว่างความสุขปัจจุบันและความสุขในอนาคตมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเสียสละแบบอันหนึ่งศูนย์อันหนึ่งร้อยเสมอไปแต่แต่ละคนมันก็จะมีจุดสมดุลของตัวเองบางคนสามารถทุ่มเทให้กับอนาคตได้หน่อยยอมอดทนในวันนี้ได้มากหน่อยนะ บางคนก็อาจจะอยากมีความสุขในวันนี้แล้วก็ลองหาจุดที่ในอนาคตรเราอาจจะสอบได้ไม่เท่าที่เราเคยหวังไว้แต่ว่าเท่าดีเราพอแล้วหรือเปล่านะครับมันก็เป็นจุดที่แต่ละคนจะต้องไต่เตะกันไปคือสุดท้ายแล้วการเรียนแพทย์มันขอแค่เรียนจบก็พอมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนให้ได้4.00เกียรติยมเรียนทองอะไรอย่างนั้นนะฮะถ้าอันนั้นเป็นเป้าหมายมันก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นถึงจุดสุดย,ยอดให้ได้ตลอดนะครับคือไม่ว่าจะใครก็ตามถ้าเกิดว่าเรียนจบแพทยศาสตร์อฑิตมันก็คือหมอนั่นแหละอย่างฝรั รู้ไหมว่าเราเรียกคนที่เรียนได้คะแนนอันดับบุ้ยในโรงเรียนแพทย์ว่าอะไรที่ยังหรือสอบผ่านนะครับเราเรียกเขาว่า medical doctor MD นะครับแต่แต่ก็ร้านที่เขาสอบผ่านมาตรฐานต่อให้ผลการเรียนของเขาเกรดมันจะไม่ได้สวยงามจะผ่านเส้นทางมาอย่างยากลําบากแต่เขาก็คือหมอเหมือนกับเราเขาก็ถ้าบินเขาอาจจะไม่เหมือนกับเราแต่เขาก็บินมาถึงเหมือนกับเรา ดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปตัดสินไม่ได้หรอกว่าการใช้ชีวิตเพื่ออนาคตอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่เราเคยได้รับการปลูกฝังมาในช่วงชีวิตในวัยเรียนในระบบการศึกษาไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ทุกทรมานมากเลยนะถ้าสุดท้ายเราลืมตาขึ้นมาว่าเราจบโรงเรียนแพทย์แล้วแต่การเดินทาง6กปีที่ผ่านมาของเราเราจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากช่วงเวลาที่มันสอบผ่านการสอบมาแต่ละครั้งแล้วมันก็จบไปแล้วเราไม่เหลือความทรงจําไม่เหลืออะไรที่ทิ้งไว้เป็นร่องรอยเลยว่าครั้งนี้เราเคยได้ผ่านช่วงชีวิตดีมานะ ผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่รู้สึกน่าเสียดายมากนะครับผมก็เคยเกือบจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นไปแล้วนะในช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตมดอะไรตายยากมากใช้ชีวิตเพื่อให้สอบผ่านไปเบิร์นเอาท์หมดไฟแล้วยังสมบ,บูรณ์นะฮะมาเติมไฟได้ก็เพราะว่าการสอบฟิสิโอโลกในแบบอันนี้คือเรื่องที่เกิดตอนประมาณปี3เนาะคือหมดไฟกับการเรียนพีคิดิกมากแต่ว่าพอเราเห็นว่าสิ่งที่เราได้เรียนในฟิสิโอโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เราเคยคิดว่ามันเป็นแค่ความรู้ปรเปล่าๆที่อนาคตก็คงจะไม่ได้เจอมััันนนนออีกกกแแลล้ววตต่่าาาาายเเปป็ราหาจจจุุดสมดบบ,นนบค ได้จากอีเวนต์ฟิสิโอโลกนั้นแหละว่าความรู้ที่เรามีในปัจจุบันมันก็ทําประโยชน์ให้เราในปัจจุบันได้นะฮะสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ในฟิสิโอโลกก็ลองไปฟังในสนทนาใต้แสงดาวนะครับอพิโซดที่ผมได้เล่าถึงการไปแข่ง IMSTQ หรือฟิสิโอโลกไว้ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่สําคัญมากๆที่น้นผมเปลี่ยนมุมมองไปว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ได้นะฮะไม่เป็นจะต้องทุ่มทุกอย่างให้กับวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับ อย่างผมก็เคยเล่าเรื่องของเพื่อนผมคนหนึ่งที่เราเคยสัญญาไว้ว่าเราจะได้ไปเปติบโตเป็นหมอด้วยกันนะเราเรียนอยู่ที่เรียรา์เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้ขึ้นคลินิกเขาก็จากพวกเราไปก่อนนะฮะโดยโรคร้ายซึ่งความสัญญาทั้งหมดที่เขาทิ้งไว้มันก็ยังอยู่กับผมในวันนีนะครับ เขาก็พูดไว้กับอนาคตผมไว้เยอะมากเลยว่าอนาคตรเราจะไปอย่างนั้นกันนะเขาก็เป็นคนที่ได้เป็นโนกับผมนั่นแหละฮะถ้าไปดูในคลิปของวิดีโอออเจ้าเอ๋ยก็คือเพื่อนคนที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆผมนั่นแหละครับก็เพื่อนผมก็ไปได้ประมาณ3-4ปีแล้วเนาะก่อนที่จะขึ้นคลินิกนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแต่ก็เป็นเรื่องที่เตือนสติให้เรารู้ว่ามันไม่ได้มีวันพรุ่งนี้อยู่จริงสำหรับทุกคนบางคนไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราทำให้ทุกอย่างเต็มที่ที่สุด อย่าไปโยนทุกอย่างไว้กับน้ําบ่อหน้าว่าทุกอย่างที่เราทำวันนี้เพื่อให้วันพรุ่งนี้มันดีนะครับเพื่อให้วันพรุ่งนี้มันดีที่สุดเรายอมที่จะทิ้งทุกอย่างในวันนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้มันไม่มีวันมาถึงแล้วมันก็คือความสะท้อนใจอย่างหนึ่งนะ ที่สะท้อนใจที่สุดคือเหตุการณ์ที่เพื่อนคนนี้จากไปกับเหตุการณ์ที่ผมกลับมาจากฟิสิโอโลกมันเกิดแทบจะติดกันเลยนะครับห่างก,กันไม่กี่เดือนได้ซ้าม,มันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผมรู้สึกโปรงตกกับชีวิตได้เยอะมากๆว่าเป้าหมายอะไรต่างๆที่เราเคยวาดฝันไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้มีความสุขแล้วหรือยังเราได้บาลานซ์ชีวิตของเราให้มันมีความสุขในวันนี้และในวันหน้าได้หรือยังนะฮะ คือสุดต่งด้านใดด้าน,นหนึ่งไปก็ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตให้วันนี้ไปอยู่ความสุขสุดเหวี่ยงไปเลยโดยที่ทิ้ทงอนาคตเป็นหมดสุดท้ายแล้วเราก็จะมาเสียใจภายหลังแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตเพื่ออนาคต Id, แต่ว่าเราทิ้งวันนี้ไปจนหมดเนี่ยเราก็จะมาเสียใจภายหลังอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าเอ้ยรู้งี้เราทําวันนั้นให้ไปใช้เวลากับคนอื่นให้ได้ก็ดีหรอก ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแรกก็คือลู้งี้ในวันนั้นเราตั้งใจให้มากกว่านี้ก็ดีหรอกนะฮะอย่างที่เขาว่ากันว่ารู้อะไรก็ไปสู้หรูงีรีเกรดคือสิ่งที่เวลวร้ายที่สุดในชีวิตมนุษย์นะความเสียใจที่ไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างความเสียใจที่เราปล่อยหลายๆอย่างในชีวิตให้มันหลุดมือไปเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่สําคัญคิดว่ามันจะมีวันพรุ่งนี้ คิดว่ามันจะมีอะไรที่รอเราอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีจริงสำหรับหลายๆคนก็ได้ทุกวันนี้ผมก็ยิ่งคิดถึงเพื่อนคนนั้นมากแล้วเป็นโนเครื่องนี้ก็ซื้อมาเหมือนกับที่เพื่อนของเคยใช้นะฮะก็เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันเราเคยสัญญาไว้ว่าเราจะไปเล่นดนตรีให้กับผู้ป่วยด้วยกันนะครับผมก็รักษาสัญญาที่ให้กับเขาไว้แล้วผมก็ไปเล่นที่ไตของสาลาร้อยปีนะครับทุกอาทิตย์เลยก็คิดถึงเขาตลอดฮะผมก็อยากจะใช้ชีวิตดี ส่วนของเขาด้วยในหลายๆอย่างนะเขาเป็นคนที่สอนให้ผมไว้นะครับบทเรียนที่เขาทิ้งไว้กับการจากไปของเขาก็คือพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีจริงสําหรับเราหลายๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเราในวันพรุ่งนี้อย่าไปฝากว่าวันนี้ฉันยังไม่มีความสุขเพื่อที่ว่าจะให้พรุ่งนี้มีความสุขอย่างเดียวอย่างสุดโต่งเกินไปนะครับอืม ก็เป็นบทเรียนที่ผมเรียกเรีเลยว่าสำคัญมากๆอย่างหนึ่งนะการที่เราสามารถที่จะบาลานซ์มันได้ว่า มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขในอนาคตยังไงไม่ให้มันเสียใจภายหลังคือในช่วงแรกมันก็จะยังมีอะไรที่เราทําพลาดไปเยอะอยู่ดีนั่นแหละฮะมันก็คือการไตเตัวชันที่เราจะเทด้านหนึ่งเยอะเกินไปเทด้านหนึ่งน้อยเกินไปบ้างนะครับในแต่ละช่วงแต่ว่าก็อยากจะให้เราย้อนกลับมารีเฟล็กกับตัวเองเยอะๆนะฮะคือเราจะทาพลาดอะไรไปก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่เราได้เรียนรู้แต่ว่าการกลับมารีเฟล็กชั่นว่าเส้นทางที่เราผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรไปแล้วมันได้ผลลัพธ์ยังไงในปัจจุบันและในอนาคตมมันันนกก็็เเปรื่่องทีสําาคญ การที่เราได้กลับมารีเฟลคชันไม่ปล่อยให้ทุกอย่างไม่ปล่อยให้ประสบการณ์มันปล่อยผ่านไปเหมือนเกิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับดังนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าการที่เราจะสร้าง ไอ้สมดุลน,นี้ขึ้นมาได้มันเกิดจากการลองผิดลองถูกไม่มีใครบอกได้ว่าจะต้องให้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับผมเลยไม่ค่อยชอบคอนเทนต์ how to ที่ว่าเราจะต้องใช้เวลากับอันนี้เท่านี้นาทีเท่านี้นาทีเท่าน,านี้ชั่วโมงให้เป็นเท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราเอาสูตรของบางคนไปใช้กับสูตรอ,อีกคนมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาได้นะครับว่าเออมันไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการ มันก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของเราเหมือนกันนั่นแหละว่าเราตั้งตัวตนของเราไว้แค่ไหนเราจะมีชีวิตนอกโลกการแพทย์ไว้ไหมมากน้อยแค่ไหนนะเราจะสร้างความสุขจากชีวิตตัวเองได้จากเส้นทางไหนบ้างจะมีอะไรที่มาหล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตได้บ้าง นะครับในแต่ช่วงเวลาแล้วก็จะเป็นสาคัญกับเรื่องความคาดหวังได้ว่าเราคาดหวังกับชีวิตไว้ยังไงเราคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าคาดหวังตรงความเป็นจริงหรือเปล่าเราพยายามที่จะคว้าจับควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่าให้พูดรวม3ามพอยที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็คือความปรงนรั่นแหละ ว่าเราปรงได้แค่ไหนที่ว่าชีวิตของเรามันจะไม่เพอร์เฟกอีกต่อไปเหมือนกับชีวิตที่ผ่านานมานะ,ค,ะคือยิ่งเราอยู่ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่าแต่ละคนติดความเพอร์เฟคชันนิสกันเยอะนะครับเราจะรู้สึกว่าเราสามารถทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบได้ตั้งแต่เราเป็นเด็กๆเ,เราเหมือนโลกทั้งหมดมันอยู่ในการควบคุมของเราทั้งหมดอยากให้เป็นอะไรมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นขอแค่เราใส่แรงให้มันมากพอแต่พอในชีวิตจริงที่เราทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันก็ <laughs> นั่นแหละฮะสภาพ ดังนั้นแล้วการรักษาสมดุลความสุขตรงนี้ก็เลยเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆนะฮะแค่ว่าคีย์พอยต์อ,อย่างหนึ่งก็คือเราต้องอย่าสับสน การมีความสุขกับการที่เราได้หัวโผล่พนน้ำมนนะครับอันนี้ก็ย้ำไอ้อีกรอบหนึ่งว่าอย่าเอาการที่เรามีความสุขแค่ช่วงหัวโผล่พนน้าช่วงที่สอบทุกอย่างเสร็จช่วงที่ไม่มีความทุกเนี่ยอย่าไปตีว่ามันคือความสุขเดียวที่เราจะสามารถหาได้นะครับหลายๆคนที่คือเฝ้ารอแต่ช่วงเวลานี้แล้วช่วงเวลาที่เรียนไปเรืเร่อย,ยก็ยังหาความสุขให้กับการเรียนของตัวเองไม่ได้นะครับก็คือเหมือนใช้ชีวิตเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้เรื่อยแล้วก็ไม่ได้ดูว่าในวันนี้เราได้มีความสุขเราได้รู้สึกว่าชีีวิตมคค่ารรอยัังนะบ อืมซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่พูดง่ายเนาะผมมาพูดอย่างนี้หละคนก็มองว่าเอ้ยก็ผ่านมาแล้วนี่ใครๆก็พูดได้โอ้เนี่ยนะแต่ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจริงๆแล้วผมก็ได้ใช้มันจริงๆด้วยชีวิตการเลียคลินิกผมสามารถรักษาสมดุลของการใช้ชีวิตในโลกภายนอกแล้วก็ในโลกของการแพทย์ไว้ได้ดีนะในโลกการแพทย์เราก็หาความสุขแบบหนึง่งในโลกภายนอกเราก็หาความสุขอีกแบบหนึง่ง ซึ่งสุดท้ายแนละ้วมันเกิดแบบเป็นสำนุนที่พอดีกับผมผมอาจจะมีเพื่อนบางคนมองว่าเป็นคนบ้าง,งานนั่งทําสรุปนั่งทํานู่นทํานี่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไม่เครียดหรอแต่มันคือระดับความสุขที่ผมคิดว่าผมโอเคกับมันนะรู้สึกว่ามันเป็นระดับที่พอดีที่ทําให้วันนี้เราก็มีความสุขด้วยแล้วก็อนาคตมีความสุขไปด้วยนะครับอื <c oughs> ตรงนี้เพิ่มเติมนะอ๋อมีน้องส่งมาให้บอกว่าอันแนวคิดเรื่องความสุขแบบนี้มันจะมีชื่อเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์โมเดล เป็นโมเดลความสุขที่ว่าเหมือนเราเลือกกินระหว่างแฮมเบอร์เกอร์4แบบนะฮะว่าแบบแรกก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นฟาสต์ฟู้ดไปเลยนะครับมีแต่น้ำมันอาหารขยะอันนี้ก็คือมีความสุขในปัจจุบันแต่จะไปเส้นเลือดสมองแตกตายในอนาคตนะครับอันนี้คือเราหาความสุขในปัจจุบันอย่างสุดโต่งมากเกินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะให้คุณค่าอะไรกับชีวิตตัวเองในอนาคตได้อีกรูปแบบหนึ่งคือเป็น แฮมเบอร์เกอร์ชนิดมังสวิรัตไปเลยนะครับชนิดแบบว่าลีนคลีนไปเลยคือมันก็อร่อยแล้วมันจะสร้างมันก็อาจจะไม่อร่อยหรืออร่อยก็ได้แล้วมันก็จะสร้างความสุขให้กับเราในอนาคตได้ถ้าเราสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องแบบ M.I.C.V.A. นะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้อร่อยถูกปากเราในปัจจุบันนะครับอันนี้คือจริงๆผมมองว่าแฮมเบอร์เกอร์ของบ้านเขาเราเอามากินก็อาจจะยังอร่อยอยู่อ่ะผมลองเทียบให้ง่ายขึ้นเทียบกับแบบ อกไก่ก็ได้ครับอกไก่ปันน่นนะครับอกไก่แบบที่ไม่ปรุงอะไรเลยแล้วก็กินไปเรื่อยๆแล้วเราก็หวังว่ามันจะสร้างกล้ามสร้างโปรตีนให้เราได้แต่ว่าเวลากินซดเข้าไปแต่ละคําแล้วมันรู้สึกเหมือนทิ้งถั่วอยู่ใต้ห้วงสมุดนะผมก็เคยผ่านช่วงเวลาชีวิตที่มานั่งต้มเวกินอกไก่กับเพื่อนอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันจากกานกระทั่งถึงจุดที่ผมบอกว่าเออมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเรานะการที่เรารู้สึกว่าต้องกินอะไรแบบนี้ปัจจุบันเพื่อให้มันมีกล้ามในอนาคตได้เนี่ยทางนที่จริงแล้วก็สามารถทําให้มันไไปดด้้วยกััันนนเเี่ะคครบบโอ มาที่โมเดลแฮมเบอร์เกอร์กันต่อแบบที่สามก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบเน่าๆนะครับคือไม่มีความสุขในปัจจุบันและไม่มีความสุขในอนาคตเลยเป็นแบบหมดอะไรตายอยากกแบบชีวิตไปแล้วช่างหัวมันไปแล้วจุดนี้คือจุดที่เราก็มักจะเรียวกว่าเบื่อเอานะครับคือลักษณะของเบื่อเอามันไม่ใช่แค่ท้อแท้ธรรมดาแต่มันคือท้อแท้ระดับที่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันไม่มีคุณค่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแยกตัวออกมาจากงานที่เราทํา นะครับเช่นเราไปดูแลคนไข้แล้วเราดูแลแลรู้สึกว่าคนไข้คนนี้ดูแล,แลยากรู้สึกว่าเราคิดไม่ออกแล้วแ,ลแทนที่เราจะยังมีไฟไปกับมันต่อเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะอยู่ในบทบาทของแพทย์ที่ดูแลเขาแล้วแล้วก็อ่ะช่างมันเถอะอ่ะช่างมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเรื่องของคนไข้ไปปล่อยไปอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าเป็นเรื่องการเดนก็คืออ่ะปล่อยไปช่างมันไม่สนใจลนะอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอีกรอไปแล้ว ภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า depersonalization นะแปลว่าเอาตัวตนของเราออกไปจากจุดที่เราอยู่ตรงนั้นมันก็จะทำให้สุดท้ายแล้วทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเราก็จะหาความสุขไม่ได้สักอย่างมันก็จะติดอยู่ในวงวนของการเบิร์นเอาเนี่ยนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปเล่าในวิดีโอต่อๆไปเรื่องของเบิร์นเอาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่ามันเป็นปัญหาของสุขภาพจิตที่น่าสนใจในเรื่องสาพพทย์แล้วเราจะมีวิทยารเข้าใจและแก้ไขหาทางออกมันได้ยังไงบ้างนะครับในอนาะคตต่อไปกับ ชีวิตที่หมดอะไรแต่ยอยากนะครับในประเภทที่สี่ก็คือเป็นแบบที่จัดสมดุลได้พอดีนะครับก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีทั้งส่วนที่เราอยากกินอร่อยในตอนนี้แล้วก็ส่วนที่มีประโยชน์กับชีวิตในอนาคตนะครับเป็นแบบว่าอาหารเพื่อสุขภาพส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ทําให้เราได้อร่อยในวันนี้ไม่รู้สึกทรมานไปนเหมือนกินอกไก่ไม่ปรุงกันนะมันก็เป็นจุดสมดุลที่ผมคิดว่าเออก็แต่ละคนก็ต้องหา ่งสร้างจุดสมดุลน,นี้ต่อไปนั่นเองนะครับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกแล้วผมก็ไม่สามารถชี้แนะได้ด้วยว่าจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกผมไม่ชอบสไตล์ไลฟ์โค้ชแต่ที่อยากบอกก็คือสมดุลน,นี้มันมีอยู่จริงได้และเราจะหามาได้คือเราต้องทดลองทําดูไม่ใช่แค่ฟังคนอื่นมาหรือว่าคิดไปเองว่าตอนนี้เรามีสมดุลแล้วเพราะว่าชีวิตนักศึกษาแพทย์ของเราส่วนใหญ่ถ้าเรายังติดอยู่กับพารา d i มกรอบความคิดของระบกักวันนี้สบายวันหน้าอย่างเดียวโดยที่เราไม่เทคแคร์ตัวเองในปัจจุบันไม่ใจดีกััััับบบตววเเอองงในนนปจจุลยนะะรร่า เส้นทางของเราไม่สดใสแน่นอนนะครับมันจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพจิตความเครียดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะการเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลตัวนี้ให้ได้ทําความเข้าใจตัวเองรีเฟล็กกับตัวเองให้เยอะว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไงฉันต้องการอะไรและเส้นทางของฉันในตอนนี้มันนาฉันไปถึงจุดหมายนั้นได้ไหมทั้งในปัจจุบันมีความสุขไหมอนาคตมีความสุขไหมนี่คือบทเรียนข้อที่3ที่ผมได้เรียนรู้นะทีนี้ก็อยากจะมาขยายความกันต่อนะครับในข้อต่อไปในจุดที่เราได้เกิดไว้เมื่อสักกี้นี้ ว่าเออในการที่เราเป็นตัวตนของนักศึกษาแพทย์เนี่ยการที่เราให้ความสุขกับการเป็นนักกษาแพทย์ได้มันมีอะไรบ้างและตัวตนของเรานอกโรงเรียนแพทย์เนี่ยในชีวิตด้านอื่นๆเรามีความสุขกับอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนความสุขข้อต่อไปในข้อที่4ี่เรื่องของคุณค่านั่นเองเราก็มาถึงบทเรียนความสุขบทเรียนที่4กันแล้วนะครับนั่นก็คือ การเรียนรู้คุณค่าและความหมายในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันไม่ว่าจะในฐานะนักศึกษาแพทย์หรือไม่นะครับผมได้พูดเรื่องนี้ไปในพาร์ทก่อนๆนหน้าแล้วบ้างนะครับรวมทั้งได้มาแบ่งปันประสบการณ์เล่าสู่กันฟังในสนทนาใต้แสงดาวหลายๆเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็ทําให้ผมนึกได้ว่า ความทุกข์ของนักศึกษาแพทย์เนี่ยครับผมการเรียนไม่รู้เรื่องการเรียนหนักอดลบอดนอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะเพื่อที่เราจะได้สร้างความรู้เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นหมอที่ดีที่คนไข้จะไม่โชคร้ายที่ได้มาเจอเราหรือดีกว่านั้นคือคนไข้จะโชคดีที่ได้มาเจอเรา นะครับซึ่งผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็สุดท้ายถึงจะบน่นถึงจะอะไรมากแค่ไหนก็จะหาทางผ่านมันมาได้นั่นแหละนะฮะเรื่องเรียนหนักเราก็ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันมีพาร์ทอื่นที่นอกจากการเรียนรอเราอยู่อีกมากมายนะครับซึ่งส่วนสําคัญที่มันก็รวมอยู่ใน3ามพอยแรกแล้วนั่นแหละว่าความคาดหวังตัวตนการแบ่งสมดุลนะฮะ มันก็คือเรื่องของว่าในแต่และว,วันเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าหรือเปล่านะครับมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มความคาดหวังเราได้ไหมเป็นสิ่งที่ตอบรับกับตัวตนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ได้ไหมเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันและจะทําให้เราเป็นหมอที่ดีในอนาคตได้ไหมมันคือเรื่องของคุณค่าเรื่องของความหมายว่าเรารู้สึกจริงๆหรือเปล่าว่าแต่ละอย่างที่เราเรียนเข้าไปเนี่ย <c oughs> แต่ละอย่างที่เราทําในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงไหมเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า โอเคเราพร้อมยินดีที่จะทําต่อไปสู้ต่อไปกับมันไหมนะครับมันคือไฟของเรานรั่นแหละฮะเวลาที่บอกว่ามันมีภาวะหมดไฟเนี่ยไฟของเราที่จะหาคุณค่าจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการที่เราจะต้องทําความเข้าใจตัวเองว่าณขณะนี้เนี่ยเรามองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราไหมนะครับอันนั้นเป็นขั้นตอนแรกเป็นบันไดก้าวแรกเลย เพร first, าะว่าจากที่เราสังเกตได้นะครับการใช้ชีวิตในชั้นพีคลินิกมันจะมีจุดที่ยากก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นนักสษพแพย์แต่เราก็รู้สึกว่าความรู้ที่เราเรียนมามันเยอะมากแต่ก็ยังเอาไปใช้อะไรไม่ได้ยังไม่มีใครที่ได้ประโยชน์จากความรู้เราเรารู้สึกว่าเหมือนเราเรียนแล้วก็ให้มันผ่านไปวันๆเรียนแล้วก็เพื่อให้สอบผ่านไปชั้นต่อไปเรื่อยๆมันไม่สอดคล้องกับคุณค่าของเราที่เราวาดฝันไว้ว่าการเป็นนักสแพท์มันคือการที่ได้ช่วยคนนะแต่ก่่นจะไปถึงสเต็ปที่ช่วยคนได้มันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะในเชิงส ความรู้พื้นฐานก่อนที่จะไปช่วยคนไข้ได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าเราบองในมุมที่มันไม่ใช่วิชาการเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะสะสมความรู้เยอะขนาดนี้ไปทําไมในเมื่อในตอนนี้เรายิงช่วยใครไม่ได้สักคนนะมันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งก็แอบน้อยเนื้อต่ําใจบางครั้งก็แอบเจ็บใจนะเป็นความรู้สึกที่ว่าเรามีความรู้อยู่แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้เลยนะครับ มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการเรียนแต่ละวันความหมายของมันลดลงไปนะรู้สึกว่ามันเติมเต็มสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังกับมันไม่ได้ พอขึ้นมาคลินิกก็จะมีอีกฟีลลิ่งหนึ่งคือในวันที่เรายังไม่เก่งมากเนี่ยในวันที่เราเพิ่งเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีหลายครั้งที่เราก็ทําพลาดไปบ้างหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่เต็มที่บ้างนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยคนไข้ของเราได้จริงๆหรือเปล่านะฮะในเมื่อหลายๆอย่างเราทําไปสุดท้ายพี่ก็มาแก้สุดท้ายอาจารย์ก็บอกทําแบบนี้ไม่ถูกนะหรือสุดท้ายต่อให้เราทําดีแค่ไหนคนไข้ก็จากเราไปอยู่ดีนะฮะ คือถึงจะบอกว่าให้อย่าไป Take it Person a l l y มากนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากแต่ละคนการดําเนินโรคมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆสิ่งที่เหมาะช่วยได้มันก็จํากัดแต่ว่ามันก็อดคิดไม่ได้อยู่ดีในวันที่เรายังไม่ได้เห็นโลกกว้างมากพอนะฮะว่าเออเราทําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วสุดท้ายมันได้ประโยชน์อะไรกับคนไข่หรือกับตัวเราจริงๆหรือเปล่าในเมื่อสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันก็เหมือนจะเหมือนเดิมนะครับมันก็อาจจะดูเหมือนทุกอย่างก็ต่อให้ไม่มีเรามันก็ไปต่อได้นะครับอันนี้มันคือความรู้สึกว่าเราไม่่มีคคุณา หรือว่าอีกมุมหนึ่งที่ไม่นรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าก็คือในบางวอร์ดที่เราได้ทํางานแค่เป็น observer นะครับคือเหมือนกับเป็นคนสังเกตการอยู่วงนอกอย่างเดียวไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษาด้วยอย่างวอร์ดที่เราได้เป็นทีมรักษาเช่นเม็ดอย่างเงี้ยเราได้เข้าไปดูแลคนไข้ไปพูดคุยไปออกไอเดียในการช่วยเหลือเขาได้ตลอดแต่ในบางวอร์ดอย่างสั่นหรือสูเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปช่วยผ่าตัดด้วยนะฮะหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเป็นสมาชิกุงนอกของทีมได้แค่ามาดูเขาตอนผ่าตัดเสร็จแล้วตต่่่่อให้้้ผาาัดเเสรเรร็็จจแลวววกไไมมมีีคูพทะปชย นันได้อีกหรือว่าก็ต้องขอคําอนุญาตจากคนที่เป็นทีมที่ซีเนียกว่าอีกหลายๆชั้นนะฮะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับหวอดที่เราได้ลงมือทําเองมากกว่าซึ่งอะไรที่เราลงมือทําเองมากกว่าเราก็จะรู้สึกนั่นแหละว่าเรามีคุณค่า เขานะและในสายตาตัวเองเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในการได้ช่วยเหลือเขาจริงๆได้ช่วยเหลือในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษาไม่ใช่แค่คนที่มาสังเกตการหรือมาเรียนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยนะครับปัญหาคือชีวิตนักศึกษาแพทย์บ่อยครั้งเราก็ต้องอยู่ในฐานะของ observer เพราะว่าเรายังไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีความสามารถพอที่จะลงไปช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งของทีมในโรคที่มันซับซ้อนได้นะฮะมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกว่าเรามาทําอะไรที่ดีเออที่นี่ไม่ต่อให้ไม่มีเราก็ได้นะะ มันก็เป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่มีความหมายที่เราจะอยู่ที่นี่นั่นแหละฮะซึ่งความรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางครั้งมันกัดกร่อนใจิตใจเรามากยิ่งกว่าการที่เราทําได้ไม่ดีพอหรือว่าเรายังไม่เก่งซะอีกนะฮะ เพราะว่าคนเรามันจะมีชีวิตในแต่ละวันได้มันก็ต้องรู้นะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่านะเรายังเป็นคนที่เราทําประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้หรือเปล่าคือพราะตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ define นักศึกษาแพทย์ระดับหนึ่งเลยว่าเราก็จะถูกสอนมาว่าการใช้ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีประโยชน์กับผู้อื่นนะครับ ขอให้เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่2ประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นที่1เนี่ยนะครับสิ่งนี้มันก็ถูกส่งทอดต่อมาในโลกของนักศึกษาแพทย์อย่างมากเลยปัญหาคือในวันที่เรายังไม่เก่งแล้วเรายังไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับคนอื่นเป็นที่1ได้เนี่ยเราจะสแสวงหาคุณค่าของเราในการมาเรียนในการมาทํางานแต่ละวันได้ยังไงนะครับอันนี้คือให้เห็นต้นตอของความทุกข์ชีวิตนักศึกษาแพทย์ก่อนทีนี้เราก็จะมาถึงสมุทัยนิโรธมรรคกันนะครับ สำหรับผมแล้วผมมองว่าคุณค่าของการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันคือการให้นะครับซึ่งการให้ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะยังไม่อยู่ในมุมที่เราสามารถให้เขาได้ในฐานะคนทํางานจริงๆซึ่งมันก็แง่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถมีความรู้ความสามารถทั้งหมดเป็นคนทํางานจริงๆเราก็ไม่ต้องมาเรียนแล้วนะฮะเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า realistically ในรูปแบบความเป็นจริงเนี่ยเรายังเป็นแค่มือใหม่เราฮะเรายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ทุกอย่างได้โดยที่เรามีประสรบการณ์ครบถ้วนเราก็ต้องสะสมประสรบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะหาบุมมบอื่นๆที่สามารถให้คนอื่นได้แทนเช่นในตอนปีสองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออความรู้พวกนี้มันไม่รู้จะเอาไปช่วยทําอะไรดีแต่ว่าวันหนึ่งมันมีโครงการพาน้องขึ้นบอร์ดผมก็ได้ขึ้นไปบนบอร์ดแล้วก็ได้รู้สึกว่าเออความรู้ที่เราเรียนมาแล้วเราเกือบจะลืมไปจากการสอบครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเรียนวิชาคาดิโอนั่น มาช่วยคนได้ตอนนั้นก็ขึ้นไปแล้วก็เจอคนไข้คนแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นบอร์ด ก็คือเป็นฮาร์ดฟลเรียเลยนะครับก็รู้สึกว่าที่เราเรียนมามันเอามาใช้อธิบายได้ถึงจะไม่หมดมันก็สามารถเอามาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะครับซึง่งจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นไอเดียของ Earl y c l i ค i c a l Exposure เนี่ยละฮะว่ายุคปปใหม่เราก็พยายามที่จะให้นักกษาแพทย์ได้ไปเห็นภาพของชีวิตบนคลินิกมากขึ้นชีวิตของการเป็นหมอจริงๆมากขึ้นตั้งแต่นเนินๆนะฮะไม่ใช่แบบว่าใช้ชีวิตอุดอู้อยู่ในห้องเรียนวนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็อยู่ในชีวิตแบบเบิร์นเอาห์หาคุณค่าจากรการเรียนไไม่ด้ะ คุณค่าจากการเรียนของผมมันก็เริ่มจุดขึ้นมาจากจุดนั้นเยอะเหมือนกันนะฮะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันได้ใช้จริงๆนะใน เวลาที่มันไม่ช้าหรือไม่เร็วเกินไปคือถ้าขึ้นบอร์ดเร็วเกินไปเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเกินไปอีกแต่ถ้าขึ้นช้าเกินไปมันก็จะทําให้เราติดอยู่ในรูเปเบิร์นเอานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าโครงการที่เราสามารถพาน้องขึ้นบอร์ดได้มันเลยเป็นสิ่งที่เติมไฟให้กับน้องได้เยอะมากนะหลายๆคนก็มีความสนใจในการนําวิชาพิคินิกไปเรียนเหมือนกันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองว่าพีคินิกมันเป็นวิชาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ยังมีคนกกนากกาาดรรน,น์จจเพิิิงๆ หนึ่งในโครงการที่ผมมานั่งทําให้กับน้องๆนะครับในช่วงปีหลังๆก็คือโครงการพี่เพสพาน้องขึ้นบอร์ดนะครับก็คือโครงการพาน้องขึ้นบอร์ดปกติบางครั้งมันก็อาจจะมีสโคบจํากัดนะครับว่าพาน้องขึ้นไปได้เท่านี้แล้วก็ไปเรียนรู้ในระดับที่น้องๆโอเค แต่ม um ันก so ็จะจัดแค่แบบปีละครั้งสองครั้งแต่ว่าโครงการพี่เพจพาน้องขึ้นบอร์ดก็คือผมพาขึ้นบอร์ดไปเลยแบบน้องคนไหนอยากขึ้นบอร์ดก็คือติดต่อมาได้อยากไปขึ้นบอร์ดไหนอยากไปเรียนรู้เคสแบบไหนผมก็พาขึ้นไปเลยแล้วก็จะจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เขานั่นเองนะครับว่าในระดับนี้คิดว่าพีคิดิกเราเรียนมาจนถึงเลคเชอร์ไหนแล้วถึงวิชาบล็อกไหนแล้วแล้วก็เอาความรู้ในส่วนที่เขาทําได้แล้วก็เพิ่มเติมไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือเป็นความรู้ที่เขาจะสามารถต่อยอดได้จากนั้นนะฮะ เราก็พาเขาขึ้นไปเรียนด้วยคือส่วนนึงก็เป็นการเติมไฟผมเองด้วยในชั้นคลินิกนะว่าเออเรายังได้ทบทวนวิชาพีคลินิกอยู่แล้วก็เป็นการเติมไฟให้น้องๆด้วยว่าเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีคุณค่ามันไม่ใช่การเรียนแล้วก็มันผ่านไป ซึ่งคุณค่าตัวนี้ผมก็คิดว่าน้องเขาก็ได้ไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าก็มีน้องมาขอโครงการพี่เพชพาน้องขึ้นบอร์ดเรื่อยๆแั่นแหละในอนาคตโครงการพาน้องขึ้นบอร์ดที่เป็นออฟฟิเชียลของซีร่ามันก็คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วผมก็หวังว่าโครงการนี้จะได้รับการขยายต่อยอดต่อไปนะฮะมันจะเป็นสโคปที่ช่วยน้องได้เยอะมากเลยนะครับ ในช่วงปีคลินิกของผมเองเนี่ยผมหาคุณค่าจากอะไรได้นะครับก็คือสําคัญที่สุดอันนึงก็คือการมาสอนเพื่อนๆเ,เนี่แหละครับที่มานั่งเขียนสรุปการ s u m m a r y s e r i e s quid sentence series หรือมาเปิดติวไลฟ์ใน Facebook, ใน y o u t u b e ต่างๆที่น้องได้เห็นกันในช่วงพีคินิกก็คือมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมเองคือผมเป็นคนที่ชอบสอนอยู่แล้วแต่ว่าพอเราต้องมาเริ่มเรียนทุกอย่างใหม่เนี่ยเราเลยลืมมิติว่าเราเคยมีความสุขกับการสอนนะ แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนวนไปเรื่อยๆเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปจนกระทั่งมีอาจารย์มาทักว่าเออเนี่ยเธอสอนดีมากเลยนะคือมันมีครั้งนี้ที่ผมไปเปิดติวครั้งแรกก็คือไอ้ติวไบโอเคมนั่นแหละฮะติวไบโอเคมตอนวิชา2องหนของปี2เนาะแล้วก็มีอาจารย์มาชมว่าสอนได้ดีมากนะครับผมก็เลยเริ่มต้นที่จะ กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับการสอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทิ้งร้างาไปนานหลังจากที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้มันเสียเวลานะเออมานั่งสอนมานั่งเรียนอะไรกันสู้วเวลาไปนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดดีกว่านะครับแต่ว่าพออาจารย์มาทักเนี่ยก็เลยทําให้ผมสามารถที่จะกลับมาทําความเข้าใจได้ว่าเออ วิธีนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าการเรียนต่างๆของเรามีคุณค่านะเพราะเราให้มันกับเพื่อนๆได้และในขณะเดียวกันเราก็ได้ทบทวนเองได้เห็นจากคําถามของเพื่อนๆที่เข้ามาด้วยว่าเออมันยังมีจุดบอดของความรู้ของเราอยู่นะที่มันยังเติมเต็มไม่ครบแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปนะ,ะมันก็เกิดมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นช่อง The p a c e m a k e r ปัจจุบันนี่แหละครับสอนนัษาแพให้ไปทั่วประเทศ นะฮะมันจุดเริ่มต้นเริ่มจากวันนั้นที่เริ่มสอนไปโอเคนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามว่าอาจารย์อะไรเป็นคนมาทักผมวันนั้นก็คือพี่ยอดเอกรินนะครับซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้รู้จักกับพี่ยอดแล้วก็เติบโตมาได้กันถึงวันนี้นะครับอืการได้สอนน้องๆการได้พาไปทํากิจกรรมด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการให้นะครับการให้ เรามันอยู่ในสายเรืองของเรานั่นศึกษาแพทย์อยู่แล้วแค่ว่าเราหาช่องว่างที่จะให้ไม่ได้แค่นั้นเองนะในชีวิตของการเป็นพีคลินิกเนี่ยมันคือการรับรับรับดูดดูดดูดมาตลอดจนทุกอย่างมันเกี่ยวกับว่าเป็นสิ่งที่ถาโถมเข้ามานะครับถ้าฝรัง่งเขาก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับพยายามจะดื่มน้ําจากไอ หัวดับเพลิงนะครับเปิดหัวดับเพลิงมาน้ํามันตู้ออกมาทีเดียวนะครับมันเอาไว้ฉีดดับไฟแต่ว่าพอเราพยายามจะไปกินนะ้ำเหมือนกับพยายามจะไปกดสปริงเกอร์แล้วมันก็ฉีดอัดหน้าเราจนเละเทะไปหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รับอย่างเดียวมันก็อึดอัดนะรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันสมองบวมอยู่คนเดียวนะฮะ พาเพื่อนเพื่อมาสมองบวมเอ้ยไม่ใช่มาสร้างความเข้าใจด้วยกันกับเราด้วยก็ดีนะครับถ้าใครมีแรงมีพลังเหลือก็ลองจัดโครงการลองทํากิจกรรมต่างๆให้เพื่อนๆก็ได้ซึ่งทุกวันนี้ผมก็เห็นในเสีย้านแล้วก็หลายๆโรงเรียนแพทย์ก็มีทํากันมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะนอกจากในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยกิจกรรมการให้ก็ไม่ได้จํากัดแค่ในโลกของการแพทย์เนาะบางคนก็ไปทํากิจกรรมค่ายอาสาออกต่างจังหวัดกันนะครับบางคนก็ไปทํางานวิจัยบางคนก็ไปทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม ก็มีหลากหลายนะครับสำหรับผมเองก็มาทํากิจกรรมด้านดนตรีเยอะที่สุดนะครับคืออย่างตอนแรกผมก็เป็นคนที่เล่น โนให้ตัวเองฟังอย่างเดียวนั่นแหละนะฮะไม่ค่อยเล่นให้คนอื่นฟังเท่าไหร่ขณะช่วงปีหนึ่งที่ไปอยู่ที่มิวสิกสแควร์ที่เป็นเล่นดนตรีให้คนในร้านอาหารฟังส่วนใหญ่ก็คือเล่นเพลงที่ตัวเองอยากเล่นนะครับซึ่งมันก็เป็นฟีลลิ่งที่เราก็มีความสุขนะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็อิ่มตัวพอถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออดนตรีของเรามันน่าจะเอาไปช่วยเหลือใครได้บ้างนะฮะไม่ใช่แค่เล่นให้ตัวเองฟินอยู่คนเดียว เพราะฉะนั้นพอตอนมาอยู่รีรานเนี่ยผมก็เลยได้ไปเข้าร่วมชมรมดนตรีเยอะมากนะครับไปอยู่กับดนตรีสากลไปอยู่กับชมรมดนตรีคลาสสิกไปอยู่กับวงคอรัสหรือไปแม้แต่อยู่กับดนตรีไทยนะครับคือเราอยู่ทุกที่เราพยายามจะตามหาตำแหน่งแห่งที่ของเราในโลกโดนตรีนะครับจนกระทั่งผมได้ไปร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตกับหลายๆวงแล้วก็ได้ไปเจอกับพี่ๆของทีมดนตรีบําบัด จรรมบบัดของสีราชนะครับซึ่งอยู่ที่ภาควิชากายภาพบําบัดนั่นแหละนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้ไปเรียนรู้กับเขาเขาก็ชวนให้ผมมาเรียนรู้ศาสตร์ของดนตรีบําบัดเนาะมาเล่นให้กับผู้ป่วยหลายๆคนฟังในหอผู้ป่วยกายภาพบําบัดบ้างในโอกาสต,ต่างๆมีผู้ป่วยมะเร็งมีผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยต่อมาก็มาทํากิจกรรมพวกคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีแกนเป็นโนตั้งอยู่กลางสีราชผมก็ได้มีโอกาสาไปเล่นอยู่กลางสีราดเรับ ในช่วงชีวิตคลินิกของผมตลอดช่วง 3- 4ปีหลังก็ไปเล่นให้กับผู้ป่วยที่มารอตรวจนี่แหละครับฟังกันเนาะมีวันละหลายร้อยคนเลยผมก็ต้องสรรหาเพลงต่างๆที่จะช่วยเยียวยาจิตใจเขาได้จะมาเล่นเพลงรุนแรงหลายๆอย่างที่ตัวเองรักเหมือนกับแต่ก่อนอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราค้นพบว่าดนตรีเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ็บป่วยคนที่เจ็บปวดอยู่นะครับหรือแม้แต่คนที่กําลังจะจากไปก็สามารถที่จะได้รับการป,ปลอบประโลมจิตใจ จ,จากดนตรีได้ซึ่งผมก็ ได้เรียนรู้มาเยอะมากนะครับตอดละช่วงเวลาที่อยู่กับทีมดนตรีบำบัดของสีราชนะครับเขาทําให้ผมได้เปลี่ยนมุมมองไปว่าเออดนตรีที่เราเคยคิดว่ามันเล่นเพื่อเราเองคนเดียวให้เรามีความสุขมันก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ในหลายๆรูปแบบเหมือนกันอารมณ์ก็คล้ายๆการเรียนนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาชี้แนะว่ามันสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เราก็จะมองไม่เห็นนะแต่อย่างน้อยวันนี้ผมก็มาชี้ให้น้องๆเห็นแล้วว่าเออมันสามารถที่จะทาอย่างนี้ได้นะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําเล่นให้กับตัวเองหรือเพื่อให้มันไปถึงจุดยอขันนเทคคิ วแต่ว่ามันสามารถที่จะอยู่ในรูปแบบที่แบ่งปันให้คนอื่นได้ไม่ต้องซับซอ้อนไม่ต้องพิสดารไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ว่าการแบ่งปันนี่แหละคือสิ่งที่มันจะให้คุณค่ากับเรามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องดนตรีก็ได้บางคนชอบวาดรูปก,ก็ไปวาดรูปใครชอบไปทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมงานค่ายอาสา,า,าต่างๆก็ไปนะฮะมันเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มเราได้แล้วมันจะทําให้เรากลับมาแล้วมีกําลังใจในการเรียนมากกว่าเดิมด้วยนะครับ เหมือนเดิมนครับผมไม่สนับสนุนการใช้ชีวิตเป็นวงจรหนูทิบจักไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปแล้วก็พยายามจะตามหาแต่ว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะจบนะฮะเพราะว่าเราทําอย่างนั้นไปเราจะดูเหมือนเราทุ่มเทพยายามในทุกวันก็จริงแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันก็จะไม่ไปไหนเพราะว่าไฟของเราันดับมอดไปนานแล้วถ้าเราไม่เติมไฟให้ตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีทางที่เราจะกลายเป็นไฟกองใหญ่ในอนาคตที่จะให้ความอบอุ่นกับผู้คนได้นะฮะเราเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราถึงจะเติมไฟให้คนอื่นได้เนาะอืม นอกจากการทํากิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ก็คือการที่เราใช้ความรู้ของเราเนี่ยความรู้สุขภาพที่เรามีเนี่ยในการช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อให้จะเป็นในวันที่เรายังไม่ได้เป็นหมอจริงๆยังไม่สามารถลงไปรักษาใครได้อย่างน้อยในคาแนะนําที่เรามีเราก็ช่วยเหลือคนรอบข้างได้เช่นช่วยเหลือพ่อแม่ญาติต่างๆในบ้านนะครับผมช่วยเหลือพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่นอกโรงเรียนแพทย์เองเขาก็จะมีปัญหาสุขภาพหลากหลายที่มาถามเราผมก็คิดว่าการได้ช่วยตอบคําถามพวกนี้ ถ้าอะไรที่ไม่มั่นใจเราก็ต้องถามรุ่นพี่แต่ไม่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างน้อยการที่เรารู้สึกว่าเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยแล้วเราแบ่งปันแล้วเราใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้เราก็ทําให้รู้สึกว่าการที่เรามีความรู้มันมีคุณค่านะโดยเฉพาะหลายๆคนที่อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติที่ป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเราช่วยเหลือเขาได้ตั้งแต่วันนี้คือสิ่งสําคัญนะฮะคือหลายๆคนก็จะบอกว่าเลยนะเราเรียนหมอเพราะว่าอยากกลับไปรักษาคนที่บ้านแต่ว่า <laughs> พอจบหมอมาจริงมันก็ไม่ค่อยได้กลับไปรักษาคนที่บ้านอย่างจรงิจรงจงังแล้วกาาาานนททมมใชุ้ํง เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะให้เขาได้มันอาจจะไม่ใช่การรักษาที่เข้าไปเป็นแบบแพทย์ประจําตัวของเขาเลยนะครับ แต่ว่ามันอยู่ในมุมมองดูในรูปแบบที่ว่าเราเป็นผู้ให้คําแนะนํารับคําปรึกษาทางสุขภาพเขามากกว่าเนาะเพราะพ่อแม่ก็แก่เท่าอาจจะอยู่กับเราอีกไม่นานนะถ้าเกิดว่าเราช่วยท่านได้ในช่วงเวลาที่เรายังช่วยได้มันก็เป็นเรื่องที่ประเสริฐน,นะครับผมทุกวันนี้ก็ได้กลับไปช่วยเหลือสุขภาพของคนที่บ้านตลอดแล้วทุกวันนี้น้องๆที่เรียนบอกก็ช่วยเหลือที่บ้านกันหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่บ้านแต่รวมถึงเพื่อนฝูงรวมถึงแฟนด้วยนะครับเราก็ช่วยเหลือให้คําแนะนําเขาได้ในสิ่งที่เรารู้อะไรที่ไม่รู้ก็ไปศึกษาเพิ่มมันจะยิ่งเป็นไให้ ด้วยในบางอย่างที่เรายังตอบไม่ได้ด้วยความรู้ที่เรามีเราก็ไปศึกษาเพิ่มไปเติมเต็มความรู้ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ ผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะทําให้เรารู้สึกว่าการเรียนชั้นพี่คลินิกของเรามันมีคุณค่าเนาะหรือแม้ในชั้นคลินิกก็ตามที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเรายังรักษาใครไม่ได้อย่างน้อยเราก็ให้คําแนะนําเขาได้นะฮะเพราะขึ้นมาบนคลินิกแล้วเราก็เอาไอเดียนี้มาใช้ได้ตรงที่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ในการรักษายังไม่รู้โดสยาย,ยังไม่รู้แผนการพยกโนซิสอะไรพวกนี้ก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สี่ปีที่ห้ามีมากกว่ารุ่นพี่ทุกคนแน่น ก็มาจากตรงนี้แหละครับสำหรับผมก็คือการได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยไปเข้าใจความทุกข์ของเขาไปคลายทุกข์ในบางเรื่องให้เขานะโดยเฉพาะการตอบคําถามเรื่องที่เขากังวลหรือสงสัยคนไข้หรือว่าญาติมีอะไรสงสัยอยากถามหมอไหมครับมีอะไรกังวลใจหรือเปล่าหมอรู้สึกว่าคนไข้ย,ยังรู้สึกกังวลเรื่องนี้เรื่องนั้นอยู่นะแล้วเราก็ช่วยกันหาคําตอบช่วยกันดูแลเขาในพาร์ทที่เราดูแลได้นี่แหละ มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าการไปคลินิกแต่ละวันมันไม่ใช่แค่การเป็นเบสจดออเดอร์ตามพี่หรือว่ามาลอกแลบจอด้ำตาไปวันๆนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราแสวงหาคุณค่าจากมันออกมาได้ด้วยข้อดีของการเป็นนักศึกษาแพทย์ปีลเล็กก็คือไม่ได้มีความความรับผิดชอบเท่ากับรุ่นพี่และไม่เวลาอยู่กับผู้ป่วยเยอะกว่ารุ่นพี่นั่นเองนะฮะผมมองว่าตรงจุดนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนรู้มาเยอะนั่นแหละ่นะ,ะโดยเฉพาะในพาร์ทลองไปฟัง ส่วน,นานะใต้แสงดาวพาร์ทที่พูดถึงว่าเมื่อวันที่ผมตกหลุมรักวิชาหัวใจก็คือมาจากการที่เราเอาข้อดีของการเป็ปีสีนี่แหละในการเรียนรู้ชีวิตและจุดจบของชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและทํายังไงที่จะทําให้เขาได้จากไปอย่างสงบที่สุดก็เป็นไฟในการเรียนคาร์ดิโอผมมาจนถึงวันนี้นะครับอืม การสมัยหาคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราทำแม้แต่ของที่เราอาจจะไม่อยากทำเช่นการไปจาะน้ำตาลใส่ NG แปะ EKG อะไรอย่างเงี้ยฮะการดูแลผู้ป่วยที่บางทีเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยน่า,ำานะลำาคาญสำหรับผมแล้วมันก็เป็นงานที่พอจะหาคุณค่าออกมาได้นะครับว่าในแต่ละครั้งเราก็ได้ออกไปดูแลผู้ป่วยและได้ไปพูดคุยกับเขาได้ไปเอ่อ ช่วยดูอาการของเขาในแต่ละวันได้เหมือนกับเป็นคนรับข้อมูลคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับคือถ้าปกติเป็นคนอื่นทำํำเราก็จะต้องมารับข้อมูลทีหลังแต่ว่านี้คือเราได้ออกไปลงมือทําเองได้ลงไปรู้สึกว่าเรามีอิมแพกกับการรักษาของเขาจริงๆนะครับไม่ใช่แค่มารอรับออเดอร์รอรับข้อมูลแล้วก็แก้ไปตามหน้ากระดาษนะครับ คือต่อยเราจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ตามต่อยเราจะบอกว่าสิ่งนี้มันควรจะแก้ไขในอนาคตได้ผมมองว่ามันก็ต้องแก้ไขในอนาคตนะฮะเรื่องของการจัดการแบ่งงานให้มันเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกความจริงด้วยว่าณขณะนี้เราหนีหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระของทีมในสิ่งที่เราทําได้นั่นเองนะฮะผมมองว่าเราสามารถที่จะมีความคาดหวังได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตอยู่กับโลกความจริงมันก็สําคัญนะฮะเพราะว่าเราก ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่นใน Dream land ดีมแลนด์ได้เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้กับทีมของเรากับรุ่นพี่ของเรานะ <c oughs> การที่เราทําชีวิตให้มีคุณค่าเนี่ยมันก็คือการเข้าใจคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราทำ appreciate ทุกอย่างมันไม่ใช่เชิงแบบ toxic positivity แบบต้องมองเห็นทุกอย่างเป็นทุกลาเวนเดอร์ไปหมดนะอะไรที่มันต้องแก้ไขก็ต้องช่วยกัผลักดันแก้ไขมันให้ได้แต่ว่า การที่เราอาจจะทุ่มแรงกับสิ่งนั้นมากเกินไปทุ่มแรงก,การมองเห็นแต่ด้านลบของสิ่งต่างๆที่อยากจะแก้ไขมากเกินไปจนทําให้เราลืมมองถึงสิ่งดีๆหรือคุณค่าที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากการทํางานในแต่ละวันของเรามันก็เป็นสิ่งที่ต้องบาลานซ์กันนั่นแหละไม่ให้ด้านหนึ่งกลืนกินเรามากเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นคนหมดไฟหรือกลืนกินเรามากเกินไปจนทําให้เราเป็นคนที่ไม่มองเห็นโลกตามความเป็นจริงนะ,นะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําได้เป็นเรื่องที่พูดยากแต่มันก็ต้องพูดได้นะครับ ในแต่ละวันที่เรามาเดบอรชันคลินิกมันก็อาจจะรู้สึกว่ามีช่วงที่ท้อแท้บ้างแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาได้ก็คือการที่เราดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นในแต่ละวันนะฮะเราก็จะชอบจดบันทึกจดโน้ตไปว่าวันนี้เราทำอน,นี้ได้สำเร็จแล้วนะบางครั้งเก็บันทึกไว้ในรูปของสตอรี่ไอจีนะครับว่าเออวันนี้เราได้ทำสิ่งนี้สำเร็จแล้วอย่างล่าสุดที่ผมได้ทำหัถการใน โรงพยาบาลต้องเขามาถมนะครับก็คือทำซีไลน์นะครับแทงเซ็นเท่าไลน์แล้วก็ทำเพอร์ดิคัดเดียวเซนติคือเจาะน้ำเยื่อหุ้มหัวใจนะครับซึ่งเป็นหัตถการที่ยากแล้วก็ผมก็ถ้าย้อนก็เปน็นหปีก่อนผมจะไม่มีความกล้าที่จะทําอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าในวันนี้ผมกล้าแล้วเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ของเราที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความรู้สึกที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยตรง สามารถที่จะทําให้เขารอดผลจากภาวะวิกฤตได้อย่างดีที่สุดนะครับดีกว่าที่จะรักษาเขาแบบประคองไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเรามีสกิลตรงนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างทันเวลานะครับ มันก็เป็นไฟในการเรียนรู้เล็กๆที่มันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะไฟกองใหญ่มันก็ต้องเริ่มมาจากการจุดไฟเล็กๆพวกนี้ขึ้นมาก่อนมาจากโมเมนต์ในแต่ละวันที่เราได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําในชั้นพี่คลินิกเราก็ได้เห็นว่าเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเรียนรู้แล้วเอาไปแบ่งปันคนอื่นได้เรียนรู้แล้วไปช่วยเหลือคนใกล้ชิดกับเราได้นะครับในชั้นคลินิกเราก็ได้ใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยนะครับได้ทําความเข้าใจความทุกข์ของเขาได้ช่วยเหลือเขาในพาร์ทที่เราทําได้ เนี่ยแหละะมันก็เป็นสิ่งที่มันเพิ่มความสุขให้กับเราได้แล้วนะครับอย่างที่เล่าไปในพาร์ทแรกว่าความสุขของคนเราเนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของการควบคุมด้วยส่วนหนึ่งนะฮะพอเรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรรอบตัวเราได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราควบคุมได้น้อยมันก็มีความสุขน้อยเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างนะฮะแต่จริงๆแล้วตัวนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเราทําอะไรได้มากหรือได้น้อยไปเทียบเท่ากับว่าเรารู้สึกว่าอาณาเขตของสิ่ง เนะช่นในฐานะปี4เราจะยังไม่สามารถไปสั่งการรักษาโดยตรงได้แต่ในอนาเขตของเราที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่มมาช่วยกับทีมรุ่นพี่ในการประกอบการตัดสินใจรักษาได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่พอแล้วแต่ถ้าเราไปคาดหวังว้ากาไปปี4มันจะต้องสามารถรักษาสามารถที่จะรับมือทุกอย่างได้หมดเราก็จะไม่มีทางทได้ตามความคาดหวังนั้นนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการปรับความคาดหวังของเราให้มันตรงกับสถานะที่เราอยู่ในตอนนั้นนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆนะฮะก็ นันเองว่าเราจะรู้สึกว่าเราอินคอนโทรกับอะไรสักอย่างก็ต่อเมื่อเราสามารถทําได้ตามขอบเขตที่เราคิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอืมเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมไปได้ทุกอย่างแต่อย่างน้อยในสิ่งที่อยู่ในมือเราเนี่ยในสิ่งที่เราสามารถทําได้วยสมองและสองมือของเรานะขณะนั้นทํามันให้เต็มที่ที่สุดแล้วเราจะไม่มาเสียใจภายหลังนะครับถ้าเราทาอย่างนี้ได้เนี่ย คนไข้จะไม่โชคร้ายที่มาเจอเราแน่นอนถ้าเราได้ทําเต็มที่แล้วคนไข้ที่โชคร้ายเนี่ยก็คือคนที่ไปเจอกับคนที่ไม่ได้ทําทุกอย่างที่อยู่ในมือตัวเองให้เต็มที่ปล่อยผ่านไปรู้สึกว่าธุระไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของฉันเนี่ยนะครับคือหมอที่คนไข้จะโชคร้ายที่มาเจอถ้าไม่อยากให้โชคร้ายที่มาเจอก็สู้ให้เต็มที่ทําในสิ่งที่อยู่ในมือเราและเราทําได้อะไรทําไม่ได้ก็ปลงก็ปล่อยหรือให้คนที่เขาสามารถทํามันได้มาช่วยเรานะครับแล้วมันจะไม่ทุกทรมานต่อเราและคนไข้มากเกินไป ถ้าเกิดว่าเราทํายีได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะโชคดีที่ได้มาเจอเราได้มาเจอเราในวันที่เรารู้จักคุณค่าและความหมายของแต่ละอย่างที่เราทํานะครับก็หวังว่าจะมีวันนั้นสำหรับน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่าผมก็พยายามที่จะทําให้ทุกวันเป็นอย่างนั้นอยู่อาจจะมีวันที่ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็พอจะทําได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ช่างแม่มันไปนะครับอืม บทเรียนความสุขในข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็สั้นๆนะครับก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับลดละเลิกการเปรียบเทียบ,บคนรอบข้างซึ่งผมก็คิดว่านี่เป็นหนึ่งในบทเรียนที่สําคัญที่สุด เนะนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตโตกับการเปรียบเทียบการแข่งขันมาตลอดนะครับตั้งแต่ชีวิตมต้นมปลายการต้องแข่งกันเข้ามาอยู่ในระบบเอ็นทาร์พอเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยมาอยู่โรงเรียนแพทย์ด้วยกันก็เห็นเพื่อนแต่ละคนมีชีวิตที่แตกต่างกันนะบางคนก็รู้สึกว่ามันทาอะไรก็ฉลุยไปหมดเรียนได้ดีไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะแยะได้ไปเที่ยวทํานู่นทานี่นก็ได้บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟิตมากอ่านวันวัน,วนอ่านหนังสือลงสตอรี่ทุ่มเทชีวิตกับการเรียนหมอมากนะครับแล้วเราก็จะกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็มักกจะรู้ึว่า นอนเนื้อต่ำใจอยู่สเสมอว่าเออทำไมเราไม่ทําให้ได้เท่าเขาบ้างไม่ขยันเท่าเขาไม่หัวดีเท่าเขาบ้างนะครับ สำหรับผมมองว่าการเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าในมุมมองที่ว่าเรามองคนที่เก่งกว่ามองคนที่ไปได้ไกลกว่าเราแล้วเราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะครับความทะเยอทะยานความอยากที่จะเติบโตมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะทําอย่างเขาได้หมดนะครับเพราะว่าชีวิตเรากับชีวิตเขาม <ๆ S 1> ันก็ต่างกันทั้งในแง่ของเงื่อนไขพื้นฐาน,นก็ตามหรือว่าชีวิตที่เราได้เติบโตมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับการเรียนรู้ซึมซับเรื่องดีๆของแต่ละคนมาก็เลยเป็นสิ่่่งงทททีีีเเรรราาต้้อยนูจะํ โดยที่ไม่พยายามกลืนกินตัวตนของเราว่าเราจะต้องเป็นเขาให้ได้นะครับเราเป็นใครไม่ได้เราจะเป็นตัวเองเท่านั้นถ้าเราพยายามจะเป็นคนอื่นมันก็จะถูกแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนอื่นแบบร้อก็ได้เราก็แค่ดึงข้อดีของเขามาก็พอเช่นคนนี้สามารถทําสิ่งดีได้ดีนะฮะคนนี้สามารถจัดการความเครียดตัวเองได้ดีก็ไปเรียนรู้จากเขาว่าเขาจะจการความเครียดได้ยังไงเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สามารถแคร์ฟรี แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเขาได้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ซึมซับจากเขาว่าเขามีไอเดียแบบนี้ที่จะทําให้เขาไม่ถูกเกินไปถ้าเรียนรู้จากคนเก่งเรียนรู้ว่าเขาเรียนรู้ยังไงเขาทําอะไรได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกอย่างให้ได้เท่าเขาหรือเหมือนเขาถึงจะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในการเรียนรู้นะฮะเพราะว่าชีวิตคนแต่ละคนมันก็มีเส้นทางที่แตกต่างกันไปเราไม่สามารถเป็นคนอื่นได้นอกจากตัวเองนะครับคือผมก็ผ่านช่วงชีวิตนี้มาแล้วแหละว่าเราก็มีไอดอลมีคนที่ชื่นชมเนาะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถพยายามเป็นอย่างเเเเเขขาา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 าไไได้พพรรรระยยมมมมปปปป็็นนออ่่่่่งุุ๊ักจจสสคททีีวถ ทำให้ตัวเองเป็นเหมือนเขาเท่เหมือนเขาได้นะะแต่ว่าเราก็เท่ในแบบของตัวเองได้นะครับ เราก็เท่นแบบที่เรารู้สึกพอใจกับตัวเราเองได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครโดยเฉพาะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเราเองในเมื่อวานด้วยนะอันนี้ผมได้เล่าไปแล้วในวิดีโอเรื่องของกำดักของการแข่งขันกับตัวเองนะครับว่าการแข่งกับตัวเองมันเป็นไอเดียที่ดูดีนะมันดูเป็นคนตรงข้ามกับการแข่งขันกับคนอื่นนะฮะว่าการแข่งกับตัวเองมันก็คือดูว่าตัวเองเติบโตไปได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดนะผมใช้คําว่ากับดักของการแข่งขขขััััััันนนกกกบบตตวววเเเเออองงงงไมมม่่่่่ด้แปปลาารร็ืททีีห แต่มันมีกับดักอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเกิ่งขึ้นทุกวันได้หลายๆคนที่เขาสอนเรื่องการแข่งกับตัวเองนะฮะเขาจะบอกว่าเราต้องดีขึ้นในทุกๆวันแต่ว่าชีวิตในโรงเรียนแพทย์มันมีความผันผวน,นเยอะเวลานอนก็ไม่ค่อยจะมีความเหนื่อยล้าต่างๆที่สะสมมันก็ทําให้มันมีวันที่ดีบ้างวันที่แย่บ้างนะครับการที่เราใช้แนวคิดนิ่งสต็อกมากเกินไปว่าเราต้องดีขึ้นได้ทุกๆวันเราจะต้องแข่งกับตัวเองในเมื่อวานให้ได้นะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะสายตาสั้นไปหน่อยนะครับว่าจร มกว้างว่าเรา Appreciate เราลอง Reflect กับชีวิตที่ผ่านมาว่าเราดีขึ้นมากขนาดไหนในระยะยาวเนี่ยนะครับเช่นจบบล็อกนึงจบเทอมหนึ่ง,งแล้วก็มาดูว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะคือไม่ต้องมาถึงขั้น m i c r โคร n a n e m e n t ลงมาเจาะดูดว่าเมื่อวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานแน่นอนฉันห้ามทุกน้อยกว่าเมื่อวานเอ้ยฉันห้ามทุกมากกว่าเมื่อวานฉันห้ามเก่งน้อย กว่าเมื่อวานนะฮะฉันจะต้องเก่งกว่าเมื่อวานให้ได้เสมอห้ามล้มเหลวตรงนี้มันก็จะไปติดกับดักความเพอร์เฟกอีกนะครับเราก็รู้สึกว่าต้องเก่งขึ้นไปให้ได้เรื่อยๆซึ่งมันไม่มีใครทําอย่างนั้นได้ทุกคนมันมีวันที่ดีวันที่เลวร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกับดักที่เราต้องระวังว่าการเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตเนี่ยก็ดูเพื่อดูว่าตัวเองพัฒนาได้ขนาดไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้แค่ว่าเราต้องระวังไม่ให้ติดกับดักที่ว่ามันกลายเป็น toxic ท็นนอกซิกโพซ รู้สึกมีความสุขรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองทําได้เพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่มีใครทําอย่างนันได้หรอกนะครับผมเองก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับการทําได้เลยก็เลยต้องมาบอกมันเป็นอุทาหรณ์นะครับว่า <laughs> การเปรียบเทียบกับใครก็ตามจะเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับส่วนที่มีประโยชน์เราก็ดึงมาใช้แต่ส่วนไหนที่ไม่มีประโยชน์เป็นกาการตะกอนของชีวิตเรา ความอิจฉาความเหนื่อยหน่ายความเบิร์นเอาท์หมดไฟที่มันเกิดขึ้นมานะครับก็พยายามตัดมันทิ้งไปนะครับอย่างที่บูสตลีบอกไว้ว่าไม่ใช่การเพิ่มขึ้นทุกวันแต่เป็นการลดลงทุกวันหมายความว่าลดสิ่งที่มันไร้สาระสิ่งที่เป็นบูชิตในชีวิตเราออกไปนะครับการไปติดตามเฝ้าอิจฉาเฝ้าคิดถึงแต่ชีวิตของคนอื่นนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆแฮกเอา a ์ a อ t เดอ n e อันเอเซนเชียลนะครับตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตเราออกไปแล้วเราจะมีความสุข มากขึ้นมากๆเลยนะฮะ บทเรียนนี้ก็ไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเป็นคิดวา่าเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและทํายากที่สุดการที่จะเรียนรู้จังหวะชีวิตของเราว่าเราเป็นคนแบบไหนจะใช้ชีวิตยังไงและจะสามารถมีความสุขกับตัวเองได้จากอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้แล้วก็ลอกเรียนแบบกันไม่ได้ด้วยเป็นสิ่งที่แต, Bism. แต่ละคนต้องเรียนรู้กัตนต่อไปนะครับถึงได้เรียกว่ามันเป็นบทเรียนของความสุขไม่ใช่วิธีการที่จะมีความสุขเพราะว่าวิธีการมีความสุขเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องออกไป ความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับต่อให้จะพูดเล่าบอกกล่าวไปมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเรียนในพีคลินิกอะมันก็เข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาออกไปมันมีส่วนที่เราค้างไว้แล้วเก็บไว้ใช้น้อยมากลองสังเกตก็ได้พุ่หนังสือ h o วทูทั้งหลายที่เราได้อ่านเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นที่เราได้ดึงเอาสิ่งพวกนั้นมาใช้จริงๆ นะครับมันก็น้อยถ้าเราไม่ได้นําสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาไปรีเฟรชแล้วเอาออกไปใช้นะ่ะหรือว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นมาจากการเห็นในโลกความจริงแล้วเราค่อยมาทำความเข้าใจมาอีกทีหนึ่งเนี่ยการเรียนรู้แค่ในตัวหนังสือในตําราเองก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่มัน retention น้อยมากคือมันคงอยู่ในหัวเราน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องออกไปเจอกับชีวิตจริงๆนั่นแหละอื โอเคก็ gegeben, ประมาณนี้นะฮะโอ้ยจะหนึ่งชั่วโมงครึ่งแหละก็คิดว่าวันนี้เข้าช่วงสรุปเลยแล้วกันนะครับเคล็ดลับไม่เรียกว่าเคล็ดลับดีกว่าเรียกว่าเป็นบทเรียนความสุขที่ได้เรียนรู้มาทั้ง5ข้อเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ต่อได้ในชีวิตการทํางานเป็นแพทย์ในอนาคตด้วยนะครับข้อที่1ก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะ ที่จะอะไรนะลืมแหละตั้งความคาดหวังของชีวิตของเราให้สมจริงนั่นเองนะครับเรียนรู้ที่จะไม่ติดยึดกับการคาดหวังกับตัวเองสูงมากเกินไปคาดหวังความเพอร์เฟกเหมือนกับชีวิตที่ผ่านมาในวัย สิบแปดปีแรกของเราว่าชีวิตของเราเพอร์เฟกมาตลอดชีวิตของเราทําได้ดีประสบความสาเร็จมาเรื่อยๆแล้วพอมาเจอมหาวิทยาลัยที่ชีวิตเราไม่ได้มีแค่พิติการเรียนอย่างเดียวแล้วเรายัางคาดหวังแบบเดิมอยู่ว่าจะต้องทําทุกอย่างให้ได้ดีจะต้องควบคุมทุกอย่างไว้อยู่ในบือให้ได้นะฮะมันก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความสุขให้ได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ว่าอะไรที่เราสามารถ ควบคุมอะไรที่อยู่ในมือเราอะไรที่ไม่ได้ยอยู่ในมือเราปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเป็นประสงค์ของพระเจ้านะครับแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นจัดการความคาดหวังให้อิงก,กับความเป็นจริงทําได้แค่ไหนก็คาดหวังให้มันไม่สูงเกินจริงมากเกินไปมีความคาดหวังที่ทะเยอทะย,ยานมีความคาดหวังที่อยากจะดีขึ้นเก่งขึ้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่าให้มันกลายมาเป็นสิ่งที่กดเราให้จมดินลงไปนะครับข้อ2ก็คือการเป็นคนนะครับก็คือตัวตน ของเราไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์แต่เป็นคนด้วยอย่างที่สมเด็จพระบิดาบอกไว้นะครับใช้ชีวิตในด้านอื่นๆนอกจากการเป็นนักศึกษาแพทย์บ้างนะครับคุณค่าของชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่แค่การเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดีแค่อย่างเดียวแต่ยังมีอีกหลากหลายบทบาทยังมีอีกหลากหลายตัวตนที่รอให้เราไปเติมเต็มมันและการเติมเต็มตัวตนเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาให้ผลดีกับการเป็นนักศึกษาแพทย์ของเราเองทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นไม่ต้องขวายคว้าไม่ต้องทุกข์ทรมานกับการที่ตัวเองยังไม่ดีพอเพราะ ไม่ได้เป็นนักศกษาแพทย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็าตามนะครับข้อที่3ก็คือการรักษาสมดุลระหว่างความสุขในปัจจุบันและความสุขในอนาคตนะครับทำยังไงให้เราสามารถมีความสุขใน2ด้านเป็นพร้อมๆกันได้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องไปช่างตรงวัดไตเทรดกับชีวิตตัวเองนะครับว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เรารู้สึกกลับมาเสียดายในอนาคตว่าลู้นี้ตั้งใจมากกว่านี้ก็ดีและไม่กลับมาเสียดายในอนาคตว่าลู้นี้ในวันนั้นเรา เออลดความตึงเครียดลดความกังวลลงแล้วไปใช้ชีวิตจริงๆด้วยก็ดีนะฮะมันมีความเสียดายทั้ง2ด้านและการรักษาสมดุลทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของการ หาความหมายนะครับการทำความเข้าใจคุณค่าความหมายของสิ่งที่เราทําอยู่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในทุกวันนี้มันสามารถให้คุณค่ากับเราให้คุณค่ากับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าเราก็ลองพยายามถามดูว่าแล้วสิ่งนี้เราจะสามารถนําไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเราจะสามารถแสวงหาคุณค่ากับมันได้ยังไงถ้าในวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะนํามันไปใช้ได้เต็มๆมก็ลองหาวิธีใช้แบบยังไม่เต็มก็ได้นะแบ่งปันให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนในขอบเขตที่เราทําได้นะครับสุดท้ายม การควบคุมว่าเราจะรู้สึกว่ามีความสุขก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเราก็ปรับความคาดหวังมาว่าชีวิตของเราเนะเราทำในสิ่งที่อยู่ในมือเราตอนนี้ก้าวไปทีละก้าวเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะสามารถที่จะรักษาความสุขนั้นไว้ได้นั่นเอง,องรู้สึกว่าชีวิตมันยังมีคุณค่าอยู่นะครับและในข้อสุดท้ายก็คือการลดและเลือกการเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นนะครับเพราะว่าชีวิตของเราก็มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนก็เติบโตมาไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีชีวิตที่อนาคตกคงจะไมม่เหือนนัด้วย นะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงเท่าไหร่ที่เราจะคิดว่าเราสามารถเป็นคนอื่นได้หรือเราจะสามารถใช้ชีวิตแบบคนอื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ดีจากเขามาก็พอนะครับแล้วอะไรที่มันไม่จําเป็นอะไรที่มันเก็บมาให้ทุกใจเปล่าๆก็ทิ้งมันไปนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละฮะ บทเรียนความสุขทั้ง5ข้อจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากมาพูดคุยกันต่อนะครับเป็นบทเรียนความทุกข์แต่อันนี้ไว้ในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับกะว่าจะมาทําเป็นสนทนาไร้แสงดาวอะไรอย่างนี้สักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมาพูดถึงเรื่องราวความทุกข์เรื่องราวของการเบิร์นเอาท์ความรู้สึกเป็นอิมโพสเตอร์ซินโดรมพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าแต่ว่าในวันนี้มันเป็นธีมความสุขนะครับก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดมากสักเท่าไหร่ก็เน้นเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตก่อนละกันนะครับใช้ชีวิตท หลายๆอย่างที่พูดไปวันนี้มันอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป็นการพูดทางข้างเดียวหรือว่ามันมีค่าในข้างหนึ่งเหมเอนเอียงมากกว่าเช่นให้ลดความเครียดลงแต่ว่าไม่ได้พูดให้คนขยันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับคือผมพูดในมุมมองที่ว่าเรา ความทุกข์ของเรามันมาจากสิ่งที่มันตกทอดจากเรามาตั้งแต่วันก่อนที่เราจะเดินเข้าโรงเรียนแพลซะอีกนะครับพวกโปรแกรมมิ่งต่างๆที่ได้จากระบบการศึกษาไทย18ปีมันเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานแล้วก็ผลกระทบของมันที่จะตามมาในอนาคตอย่างดีถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันว่ามันทิ้งบาดแผลทิ้งกาก,ากตะกอนไว้กับชีวิตเราเยอะขนาดไหนนะครับในวันนี้ก็มาพูดหลักๆเรื่องนี้นี่แหละครับว่าเราจะสามารถกําจัดขยะในชีวิตเราได้ก็ต้องเริ่มจากการที่เรารู้ก่อนว่าขยะมันมีอยู่จริงบางอย่างในชีวิตเราเป็นขยะที่่เรราไมู้ตัว ว่ามันกองอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ในวันนี้เรารู้แล้วและในวันนี้เราก็สามารถที่จะก้าวออกไปก้าวแรกเพื่อที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชีวิตเราได้นั่นเองนะครับ ก็สำหรับวันนี้สนทนาใต้แสงดาวเอพิส od 9นะครับบทเรียนความสุขในโรงเรียนแพทย์ของผมก็คงจะขอปิดไว้แต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็สามารถส่งกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ของช่อง The p a c e Maker หรือเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าสนใจวิดีโอของช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเราต่อไปนะครับติดตามคอนเทนต์คุณภาพก็ช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าวนเมดอยู่เลยไม่ค่อยได้มาลงวิดีโอนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะชอบกันนะครับอันนี้นี่ใช้เวลาคิดนานมากนะครับเกือบครึ่ง ตั้งแต่เริ่มได้กลับไปคุยกับเพื่อนที่ศรีราชก็รู้สึกว่าอยากจะทําเรื่องนี้แล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังกับน้องๆต่อไปอาจจะตรงกับจังหวะชีวิตน้องๆหลายคนด้วยที่ตอนนี้กําลังเริ่มเข้าสู่ช่วงการเรียนพีคินิกเข้ามาเดือนที่2เดือนที่3แล้วเราก็รู้สึกว่านี่เราอยู่ที่ไหนเราทําอะไรอยู่นะนว่ายนะ้ำอยู่กลางทะเลเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องาราวเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่อยากจะมาแบ่งปันให้น้องๆได้ฟังกันนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็กมาร์กลนแล้วกันนะครับ หรือถ้าใครไม่ได้ประโยชน์เลยก็รอฟังวิดีโอเรื่องของอาการเบิ์นเอาอีโพสเตอร์กันต่อไปแล้วกันนะอันนั้นคิดว่าเราจะกลับเข้าไปสู่ทนหมดหองช่องเรากันอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าจะมีสาระเต็มเปี่ยมไม่แพ้กับวิดีโอนี้แน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้ผมพี่เพสก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสนทนาใต้สาระเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ